การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยให้ตายดีเป็นหน้าที่ของทุกคนค่ะผู้ที่จะมาชวนคุยนะคะเดี๋ยวจะขอส่งไมโครโฟนต่อให้กับคุณนงลักษณ์สุขใจเจริญกิจนะคะก็วันนี้ดีใจมากค่ะที่ได้เห็นหลายๆคนสนใจเรื่อง palliative care เป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของดิฉันด้วยเป็นเรื่องของทุกๆคนที่อยู่ในที่นี้แล้วก็ดิฉันเชื่อว่าพวกเราเป็นคนที่โชคดีมากค่ะที่ได้มาฟังได้มารับรู้ได้มาเปิดประสบการณ์ตัวเองก่อนที่วันนั้นจะมาถึงตัวเราหรือว่ามาถึงญาติมิตรมาถึงคนใกล้ชิดของเรานะคะหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะมีประสบการณ์อยู่แล้วด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นวงพูดคุยที่เราจะมาแลกเปลี่ยนกันเรื่องนี้เราอาจจะคุยกันได้ไม่ง่ายนักในวงอื่นๆอาจจะมีความเกรงความกลัวความไม่แน่ใจความไม่มั่นใจแต่สำหรับวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงจะยินดีที่จะเปิดเผยหลายคนก็คงจะยินดีที่จะพูดคุยนะคะเมื่อช่วงต้นก่อนหน้านี้วงเสวนาก่อนหน้านี้ค่ะฟังแล้วสนุกมากแล้วก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องจริงของเราเรื่องจริงที่เป็นเรื่องจริงในชีวิตเนี่ยที่เราไม่ค่อยได้พูดเนี่ยเวลามันพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีพลังแล้วก็มีประโยชน์กับเราแค่ไหนนะคะก่อนที่วันนั้นจะมาถึงก่อนที่เราจะเจอกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากแล้วก็ลำบากเนี่ยเรามาฟังเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงของเพื่อนๆ เราของคนอื่นๆดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ดิฉันขออนุญาตนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะชวนหลายๆท่านที่เป็นวิทยากรในวันนี้นะคะที่ให้เกียรติมาเนี่ยแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะว่า palliative care นั้นเป็นเรื่องของเราทุกคนยังไงบ้าง นะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่หลายๆท่านเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทหน้าที่ในหลายๆรูปแบบมีทั้งที่เป็นญาติผู้ป่วยใกล้ชิดนะคะดูแลผู้ป่วยเองเป็นทั้งคุณหมอนะคะเป็นทั้งผู้ที่อยากจะทำเรื่องงานเรื่องนี้ให้กับสังคมด้วยนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำวิทยากรเลยนะคะขอกราบนมัสการพระมหาสุเทพสุทธิยาโนนะคะจากกลุ่มคิลานธรรมก่อนเลยนะคะกราบนมัสการค่ะค่ะค่ะท่านศึกษาวิชาที่น่าสนใจมากซึ่งควรจะเป็นวิชาภาคบังคับของเราทุกคนที่เป็นมนุษย์ด้วยซ้ำไปนะคะชีวิตและความตายนะคะแต่ว่าหลักสูตรนี้ก็มีเฉพาะในที่มหาจุฬาลงกรณ์เท่านั้นใช่ไหมคะค่ะค่ะทางโน้นก็ได้ค่ะค่ะค่ะและท่านต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญคุณหญิงจำนงศรีหานเจนลักษณ์นะคะผู้ริเริ่มโครงการฮอสปิสนะคะเรียนเชิญค่ะทราบว่าหลายคนที่มานี่ก็เป็นแฟนคลับป้าศรีนะคะจากแฟนเพจเยอะแยะมากมายที่คิดป้าศรีบอกว่าถามมาเลยไม่ได้เตรียมอะไรมาแต่ในความที่ไม่ได้เตรียมอะไรมาก็มากมายอยู่แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะและท่านต่อไปนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์อิสรานุชประยูรค่ะผู้ก่อตั้งมูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยเด็กมะเร็งเด็กป่วยมะเร็งหรืออะไรนะคะค่ะถูกแล้วนะคะค่ะค่ะก็มีโอกาสได้เจอคุณหมอด้วยนะคะในวงหนึ่งที่เราจะต้องมาสื่อสารเรื่องความตายกับเด็กยังไงนะคะค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสันติจาเตยีนะคะเป็นอดีตนายกสมาคมสโมสรโรตารี่กรุงเทพนะคะค่ะอันนี้มาในฐานะผู้ที่ดูแลใกล้ชิดนะคะเป็นญาติผู้ป่วยนะคะที่ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์มาแล้วนะคะก็จะมาเล่าให้เราฟังนะคะค่ะในวันนี้ก็อยู่กันพร้อมหน้าตรงนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยที่เราบอกว่า palliative care เนี่ยเป็นเรื่องของเราทุกคนเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าทุกท่านที่อยู่ที่นี่ได้มีโอกาสประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยค่ะได้มีโอกาสเจอกับหรือว่าได้มีโอกาสได้ใช้ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเจอกับการจากไปของคนใกล้ชิดของเรายังไงบ้างไหมคะมีครับค่ะโอ้มีครับหลานผมเองนี่แหละป่วยเป็นมะเร็งในสมองนะครับก็อันนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นผู้ป่วยเด็กด้วยไหมคะเด็กครับอายุ3ขวบครับก็เลยคุณหมอเลยมาทำเรื่องนี้เลยการเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่เกิดนะครับค่ะเรียนว่าอันนี้เขาเพิ่งเป็นค่ะเพิ่งเป็นเมื่อปีที่แล้วนี่แหละอ๋อค่ะแล้วก็ คือผมว่าได้ทำงานเรื่องpalliative careมาสักพักหนึ่งละก็คือสัก10ปีได้ละครับเพราะนั้นก็ประสบการณ์ตรงค่ะแล้วก็ได้ก็คือต้องเรียนนิดนึงว่าเขาเป็นครอบครัวแบบไฮโซเนาะคือก็บ้านติดกันแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตดีมากๆนะเคยมีลูกป่วยเป็นเนาะเป็นมะเร็งสมองก็แบบนะผิดหวังอย่างรุนแรงค่ะก็คืออันนี้คุณหมอไปดูแลในฐานะของความเป็นมิตรเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ไม่เลยก็เป็นหมอด้วยอินวันเลยเป็นหมออินวันเป็นทุกอย่างเลยถ้าเป็นญาติสนิทอะไรประมาณนี้ก็ปวดเลยในตัวนะครับ
ก็เรียนว่า ก็ข้อดีนะมีญาติเป็นหมอก็คือเป็น ผมนี่แหละนะครับก็คือผล MRI ปุ๊บคาวเซลลิ่งทันทีนะแล้วก็อันที่จริงผมก็ไม่ต้องทำอะไรมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเขาก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรู้ว่ารักษาไม่หายแน่นอนนะทั้งพ่อแม่ก็จบปริญญาโทเนาะเขาก็อ่านภาษาอังกฤษได้หมดนะคนทั้งโลกเลยนะครับแล้วก็ปู่ย่าเขาก็แบบนักธุรกิจใหญ่ชาวจีนเนาะเขาก็อ่านเว็บภาษาจีนหมดทั่วโลกเหมือนกันครบ3ภาษาได้ข้อมูลครบถ้วนค่ะผมไปคาวเซลเขาก็รู้อยู่แล้วว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะครับแต่ว่าก็สแตนดาร์ดก็คือให้ใช้หนังสีนะฮะแล้วก็ ใช้หนังสีตามมาตรฐานนะครับแต่ว่าคือครอบครัวระดับนี้เนาะเขาก็คิดถึงว่ารักษาเมืองนอกดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมบอกโรคนี้ไปรักษาก็ตายอยู่ดี หมายถึงว่าไปเป็นเหมือนเป็นหนูทดลองนั่นแหละพูดง่ายๆสั้นๆตรงๆนี้เลยเพราะว่าผมก็จบอเมริกันบอร์ดเนาะผมก็ดูว่าพวกเราก็ฝึกอบรมเพื่อจะรักษาถ้ารักษาไม่หายก็ทดลองนะก็คือให้ยาที่ลองดูซิเผื่อว่าจะหายอะไรประมาณเนี้ยแล้วโซฟาก็คือเฟลมาตลอด40ปีนะเพราะฉะนั้นจะไปทดลองรักษาไม่จำเป็นต้องดิ้นรนแล้วนะญาติสนิทนะไม่หายนะแล้วเขาก็เก็ตค่ะแล้วผมก็เล่าให้เขาฟังว่าทางเลือกที่ดีก็คือว่าน้องก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นอะไรถูกไหมแต่เราก็ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะเขาพูดเท่านี้เขาก็เก็ตนะคนนี้เขาก็อันนี้ก็คือเริ่มต้นกระบวนการ palliative care ใช่ครับก็คือ palliative care ตั้งแต่วันแรกเลยนะแล้วเขาก็รักษาเสร็จปุ๊บเขาก็เอาละพาลูกไปเที่ยวผมบอกยอดเยี่ยมเลยไปเที่ยวที่ไหนมั่งเล่าให้ฟังหมดนะไปเที่ยวหัวหินทีแรกก็มีรายการฉายหนังสือเสร็จขึ้นเครื่องบินได้ไหมเนี่ยยังมีข้อสงสัยอีกนะว่าจะขึ้นเครื่องบินได้ไหมขึ้นได้ทำไมจะไม่ได้ไม่ได้ไปผ่าตัดสักหน่อยนะก็ต้องให้กำลังใจเพื่อจะได้ใช้ชีวิตเต็มที่อย่างนี้เป็นต้นค่ะมีโอกาสได้ดูแลน้องเขาจนถึงตอนไหนยังไงคะก็คือน้องเขาใช้ชีวิตเต็มที่ก็คือเขาอยู่ได้นะจะว่าไปก็คือเนื่องจากใช้ชีวิตเต็มที่เนี่ยโรคนี้ปกติตาย7เดือนครึ่งนึงตายครึ่งนึงตายภายใน7เดือนแล้วก็ 90% ก็คือตายภายในปีแรกนะครับนะแต่น้องเขาก็พอถึงตอนอยู่ผมนึงปีนึงเนาะก็บอกโอ้แฮปปี้ดูไม่ออกว่าป่วยนะเพราะว่าแม่ก็พาไปเล่นยิมนาสติกไปโรงเรียนทุกวันนะแฮปปี้สุดๆสรุปว่าผมก็ชักไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมมันอยู่ในนานจังนะประมาณเกินกว่าที่คาดไว้ใช่ครับก็แต่ในที่สุดนะถึงเวลาหนึ่งก็คืออยู่ได้20เดือนนะน้องเขาก็เริ่มมีอาการแล้วก็หมดเวลานะครับก็ที่บ้านนะประมาณนั้นครับค่ะฟังดูก็ดูเหมือนอันนี้แหละเป็นคุณอุปการของ palliative care ที่ว่าพอมีความเข้าใจแล้วก็ญาติที่ดูแลให้ความร่วมมือมีความเข้าใจแล้วก็ทำกันเต็มที่เนี่ยมันยืดอายุผู้ป่วยได้จริงๆใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นของ palliative care นะครับที่จะยืดอายุนะอันนี้เป็นของแถมนะฮะเป็นโบนัสทุกวันที่อยู่เนี่ยแฮปปี้สุดๆนะอันเนี้ยการันตีได้ว่าเกิดอย่างนั้นขึ้นนะเพราะว่าถ้าไม่เลือก palliative care ก็แปลว่าไงเดี๋ยวเธอก็จะต้องบินผมเดานะคงบินไปโน่นไปนี่รับการรักษาแบบพิสดารสรุปว่าเด็กก็ใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลนะแล้วก็มันก็ไม่หายแล้วก็เข้าตายอยู่ดีนะครับแต่ว่าครอบครัวนี้เขาเก็ตเพราะฉะนั้นก็ผ่านไปนะค่ะและท่านอื่นล่ะครับพี่ต่อมาที่พี่สันติเลยก็ได้ค่ะค่ะคือได้โอกาสได้ดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดจริงๆแล้วที่พูดว่าได้โอกาสนี่คือปกติเนี้ยไม่ใช่ปกติเมื่อก่อนแม่อยู่กับพ่อที่อินเดียคุณพ่อเป็นคนอินเดียแม่เป็นคนไทยค่ะเสร็จแล้วคุณพ่อเสียตอนนี้ได้15ปีแล้วก็หลังคุณพ่อเสียคุณแม่ค่อนข้างจะบอกว่าซึมเศร้าหรืออะไรก็ได้เขาไม่สนใจตัวเองเขาปล่อยตัวเองเลยแล้วก็มีการได้แต่โกรธหมอทำไมหมอไม่ช่วยพ่อเพราะ90แล้วหัวใจวายอย่างแรงแต่เขาไม่ยอมรับ
ทำไมหมอไม่ช่วยหมอไม่ดีเลยหมอเป็นหมอพิเศษที่ดูแลคุณแม่ซึ่งเป็นโรคหัวใจมาตลอดคุณพ่อมีหัวใจโตเป็นภาวะหัวใจโตซึ่งหมอไม่ได้สนใจคือมันก็เป็นตามวัยเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เป็นหมอพิเศษที่ดูแลคุณพ่อด้วยแต่พอเป็นฮาร์ทแอทแทคก็เชิญหมอมาที่บ้านที่อินเดียหมอมาถึงบ้านค่ะยิ่งพอเป็นมากๆเนี่ยถ้าไม่ใช่ส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็หมอจะดูแลให้ที่บ้านนี้คุณหมอมาหมอเห็นแล้วว่าคุณพ่อไม่มีทางไม่มีโอกาสไม่ได้บอกแม่ว่ากำลังเสียเขาก็แค่บอกว่านี่นะคือพ่อมีอาการหอบหนักมากแม่ก็คิดว่าโรคหอบที่พ่อเคยเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยกลับมาก็ปล่อยเสร็จละหลังจากนั้นกลางดึกแม่บอกว่าพ่อลุกขึ้นไปเอาผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ซับน้ำตาตัวเองเสร็จแล้วลงไปนอนแล้วก็ไปเลยคือเสียชีวิตเลยและแม่ก็อย่างว่าทั้งตกใจแล้วก็โกรธหมอเรามาเข้าใจทีหลังว่าหมอรู้ว่าอาการนี้หมอช่วยไม่ได้อยู่แล้วส่งโรงพยาบาลก็ไม่มีใครช่วยได้และที่นั่นไม่มีใครถือเรื่องการเสียชีวิตที่บ้านคือเป็นสิ่งค่อนข้างปกติที่อินเดียอยู่แล้วก็เลยหมอเขาก็นั่นคือวิธีที่เขาทำแล้วมันก็ถูกต้องพ่ออยู่กับครอบครัวเพียงแต่ดิฉันเองอยู่กรุงเทพนะไม่ได้โอกาสได้เห็นพ่อได้รับโทรศัพท์กลางดึกพอเสียแล้วก็จบคือเราก็รีบบินไปแต่เราก็คือได้ดูแลตอนหลังเสียชีวิตทีนี้มาถึงแม่ก็เริ่มโทรมลงเสร็จแล้วประมาณ 5-6 ปีก่อนแม่มาคือแม่ไม่ค่อยทานอาหารตอนอยู่อินเดียน้องบ่นมากเลยบอกทำอะไรก็ไม่ยอมทานเขาหยิบเขาไม่กินเขาไม่ชอบเขาไม่อะไรสุดท้ายหมอมาดูก็คิดว่าอาจจะเป็นทานแอสไพรินมา10กว่าปีแล้วกระเพาะมีปัญหาหมอก็หยุดแอสไพรินก็ไม่ดีขึ้นหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าอ่ะพาแม่มานี่ลองดูอาหารไทยเดี๋ยวทำให้เองเลยเผื่อคือแม่คนไทยอ่ะนะก็พามาแล้วก็ใช่ทานอาหารไทยแล้วก็ดีขึ้นมากเลย3เดือนหลังก็น้องก็มาเพื่อมาพาแม่กลับวันนั้นแม่ตื่นเต้นมากเพราะว่าน้องมาปรากฏว่าสโตรกพอดีคือไม่ได้กินแอสไพรินด้วยไม่รู้หรือยังไงก็เหอะสโตรกก็ไม่ถึงเสียชีวิตเดินเองไม่ได้ใช้วอล์กเกอร์แล้วก็มีคนยืนข้างๆเพื่อไม่ให้เขาล้มเพราะว่าห่วงว่าเขาจะล้มเพราะบางทีเขาก็ปล่อยโดยไม่รู้ตัวแล้วก็กินอาหารเองอะไรเองคุยกันปกติทุกอย่างก็เราก็ใช้ชีวิตกับแม่คือบอกน้องว่าไม่ส่งกลับอินเดียแล้วนะเพราะว่าที่โน่นน้องเองก็เป็นผู้ชายโสดไม่มีใครช่วยดูแลแม่บอกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงแม่เองให้น้องกลับไปที่นี่มีน้องอีกคนหนึ่งอยู่แต่อยู่คนละบ้านกันเขามีครอบครัวเขาก็ดิฉันก็เลยได้โอกาสดูแลแม่อย่างใกล้ชิดคือเราจากแม่มา 20-30 ปีจำไม่ได้แล้วล่ะที่จากพ่อจากแม่มาอยู่นี่แล้วก็ทางโน้นเขาก็ใช้ชีวิตเขาก็ตอนนี้คือโอกาสของเราละก็พยายามทำทุกอย่างให้แม่สบายเสาร์อาทิตย์ใครสั่งอะไรก็ไม่นะเสาร์อาทิตย์ไม่รับงานพาแม่ไปเที่ยวน้องอีกคนหนึ่งก็ไปด้วยคือเราไปด้วยกันไปทะเลไปภูเขาแม่ชอบทะเลมากที่สุดแล้วชอบถามอยู่เรื่อยตรงนี้พาพ่อมาเปล่าตรงนี้เคยพาพ่อมาไหมก็คือเขาก็ยังคือ
สองคนนั้นเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน58ปีก็เขาก็ชีวิตเขาเกือบทั้งหมดก็อยู่กับพ่อเขาก็ในใจเขาไม่เคยตัดก็ใช้ชีวิตมาอยู่เรื่อยๆคำว่า palliative care คืออะไรนี่บอกตรงๆว่าสมัยนั้นไม่รู้เรื่องที่มารู้เรื่องคือคุณหญิงเชิญมาช่วยงาน palliative care แล้วก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำกับแม่ที่ช่วยดูแลแม่อยู่ในระยะที่เรารู้ว่าแม่จะยังไงก็ไม่มีการดีขึ้นกว่านี้คือเราทำให้ชีวิตเขาสบายที่สุดเนี่ยนี่คือ palliative care ก็เรามาเข้าใจเอาตอนนี้ใช้เวลาอยู่คุณแม่นานไหมคะก็รวมทั้งหมดประมาณ 5-6 ปีอะ 5-6 ปีค่ะที่อยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดเลยอ่ะเพราะว่าเราสองคนคือดิฉันโสดก็ไม่มีใครมีแม่บ้านช่วยแล้วก็ดิฉันแล้วก็แม่น้องมาตอนเสาร์อาทิตย์หรือถ้าเกิดมีธุระอะไรจริงๆก็น้องเขาจะมาอยู่เลยแล้วก็ดิฉันต้องออกไปบางครั้งก็ไปต่างประเทศไปอะไรนั้นตอนนั้นน้องมาอยู่แทนก็เราก็อยู่ด้วยกันคือพวกเราใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะดูแลคุณแม่จะต่อเรื่องอื่นก่อนไหมก็ถ้าต่อได้เลยก็ได้เลยค่ะเพราะว่ารู้สึกเวลามีน้อยเดี๋ยวหลายท่านจะต้องอยากจะเล่าคือหลายครั้งคุณแม่จะพูดถึงว่าเมื่อคืนนี้ฝันเห็นพ่อนะพ่อมาคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้บางครั้งก็ฝันเห็นคือคนที่เสียชีวิตแล้วทั้งนั้นอ่ะจะพูดถึงแต่คนที่เสียชีวิตเอาล่ะเราก็ไม่ค่อยฝันเห็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็จะฝันถึงคนที่เสียชีวิตแต่ทุกครั้งที่เขาพูดเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกคล้ายๆกับพ่อจะมาเอาแม่ไปแล้วเหรอและจะไม่ยอมให้แม่พูดต่อมาทีหลังเนี่ยเวลาแม่เสียแล้วเนี่ยเริ่มนึกถึงเขาพยายามที่จะให้เราเห็นอยู่หรือเปล่าว่าเขาอยากจะคุยเรื่องการตายซึ่งเราไม่ยอมให้โอกาสเขาเลยอ่ะเราเหมือนค่อยๆส่งสัญญาณอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเปิดทางให้ได้คุยกันคือเราไม่ยอมรับเลยคือกลัวแม่ไปทั้งที่รู้อยู่ตลอดเวลาว่าแม่อายุสูงแล้วเวลาแม่เสียนี่แม่87แต่ว่าเป็นอัมพฤกษ์มานานมากแล้วนะก็เราก็รู้อยู่ตลอดว่าแม่จะต้องไปเข้าใจแต่พอแม่พูดถึงอะไรคือพูดถึงพ่อเนี่ยจะเริ่มอีกละไม่เอาไม่อยากฟังมาที่หลังเนี่ยมาคิดดูว่าเขาอยากอาจจะอยากคุยแต่เราไม่เปิดโอกาสเขาเลยอ่ะก็อันนี้ก็ขอให้ทุกคนคิดบ้างว่าบางทีเราต้องเปิดโอกาสให้คนที่เขาก็เข้าใจของเขาเองว่าเขากำลังใกล้แล้วและเขาก็รู้อีกว่าเขาไม่พูดต่อเพราะว่าลูกรับไม่ได้เขารู้ตรงนั้นค่ะอันนี้แค่นี้ก่อนค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะที่แชร์กันนะคะค่ะคุณหญิงนะคะหลังๆเนี่ยเห็นมาทำเรื่องนี้เยอะแล้วก็พาหลายๆคนเข้าวงการpalliative care ตอนนี้คุณหญิงเองโดยส่วนตัวแล้วว่ามีประสบการณ์ที่เคยได้มีโอกาสดูแลอะไรแบบนี้ด้วยไหมคะอันที่จริงเดินขายหน้าที่จะบอกว่าเดินไม่เคยดูแลใครใกล้ชิดในระยะท้ายเลยสักคนเดียวนะคะแม้กระทั่งคือแม่ก็ตายตั้งแต่เรา2ขวบพ่อก็ตายมาโอ้ยนานมากแล้วก็คุณพ่อก็คุณแม่ตายเรา2ขวบหลังจากนั้นคุณพ่อมีภรรยาอีก2คนพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะดูแลอย่างใกล้ชิดก็ไม่มากเพราะว่าคุณน้า2คนดูแลใกล้ชิดอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็คุณสามีเสียชีวิตก็รวดเร็วมากนะคะสามีคนแรกไอปอดหยุดทำงานเขาเรียก ADRS ใช่ไหม Adult Respiratory ฮะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆไม่สามารถที่จะเคลมได้ว่ามีได้ทำอันนี้นะคะแต่ก็แปลกว่าทำไมกลายเป็นตัวตั้งตัวตีอย่างยิ่งอ่ะที่ชวนใครต่อใครเข้ามาทำเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่า
ก็พูดเสมอนะคะว่าสนใจความตายมาแต่ไหนแต่ไรแม้กระทั่งเมื่อเด็กๆหมาตายก็จะใช้คำว่า fascinate กับกระบวนการตายเนี่ยมากแล้วก็แล้วก็ดันอันที่อาจจะฝังใจที่สุดก็คือคุณแม่ของสามีคนแรกคือคุณแม่คุณหมออุทัยรัตนินนะฮะท่านอายุ99แล้วก็ท่านผ่าตัดนิ้วแล้วก็ในโรงพยาบาลเอกชนที่แพงมากแล้วก็ท่านออกจากห้องผ่าตัดแล้วไม่เคยเอาเรสปิเรเตอร์ออกเลยท่อเนี่ยไปเดือนกว่าแต่ท่านเป็น99ที่สติดีมากแล้วก็ความจำดีอะไรดีทุกอย่างท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่ท่านเจ็บปวดมากนะฮะเพราะว่าเดือนหนึ่งของเรสปิเรเตอร์แล้วนี่ประมาณเกือบ30ปีแล้วมั้งอันนั้นนะฮะที่เป็นที่ติดใจเด่นมากแล้วก็เวลาเข้าไปหาท่านเนี่ยท่านจะมองด้วยสายตาที่พูดได้อะนะฮะแล้วก็ท่านจะถูกมัดเอาไว้ทั้งเท้าทั้งมือกับเตียงแล้วก็ท่านจะมองเราแล้วท่านจะร้องไห้ทุกครั้งตอนนั้นสามีเสียแล้วนะฮะนี่เป็นสะพ้ายที่คราวนี้ก็พูดกับลูกคนอื่นเขาที่เหลือนะฮะเหลืออีก3คนบอกเราควรจะคุยกับหมอไหมว่าปล่อยพ่อไปเถอะเพราะว่ามันเดือนกว่าแล้วก็ไอ้ข้างในเนี่ยมันแย่เต็มทีแล้วท่านเจ็บปวดมากดันเรียนรู้อันนี้มากเลยว่าลูกๆเนี่ยสงสารพ่อมากแต่ไม่มีใครกล้าคอมมิตตัวเองไม่มีใครกล้าที่จะพูดว่าเอาสินะฮะเพราะนั้นวันหนึ่งเนี่ยดันก็พูดกับเขาทั้ง3คนเลยแล้วก็เขาเงียบพอเขาเงียบเดนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเป็นสัญญาณว่าให้เดนทำนะคือทนไม่ไหวแล้วหาสงสารหรือเกินละเดนก็เลยพูดกับหมอค่ะเพราะตอนนั้นเขาจะทุกครั้งคือจะให้ลิควิดให้อาหารเขาเรียกว่าให้ลิควิดเต็มที่เลยแล้วก็จะกระตุ้นความดันทุกครั้งที่มันตกเพราะว่าให้ลิควิดเต็มที่มันก็จะท่วมปอดนั่นก็ตอนนั้นเดนไม่มีความรู้เท่าไหร่นะฮะคือถ้าเป็นสมัยเนี้ยเราจะรู้แล้วล่ะโอเคนั่นก็ reduce liquid สิจัดอะไรอะไรแต่ตอนนั้นไม่รู้อะไรเลยหมอก็ขู่ว่าคุณพ่อจะตายแบบคนจมน้ำตายก็คิดนะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นเราเจ็บทุกวินาทีขนาดนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ใครเข้ามาก็มองร้องมองขออย่างเงี้ยกับจมน้ำตายเนี่ยเอาอันไหนวะนะฮะคิดเลยเอ๊ะถ้าเราเลือกอย่างนี้คุณพ่อก็คงเลือกนี้นะคืออันเนี้ยติดใจตัวเองมานานนะฮะว่าเราทำผิดหรือเปล่าแต่พูดกับหมอฮะพอพูดกับหมอที่จริงเขาหลอกเราอะที่จริงอันที่จริงเขาจะลดลิควิดลงแล้วเขาจะค่อยๆปล่อยให้ความดันตกมันก็น่าจะได้แล้วมันก็ยังมีการใช้มอร์ฟีนได้อะไรได้แต่เราไม่มีความรู้เลยไงก็ถูกขู่อย่างเงี้ยเราก็เลยกิลตี้มาตั้งนานคือนี่คุณหมอคนเนี้ยเดินออกจากห้องไปแล้วไปสวนทางกับคุณหมออีกคนหนึ่งเดนมาทราบทีหลังนะมีคนมาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยญาติคนไข้เขาจะปล่อยท่านละจะทำไงหมออีกคนบอกถ้าเป็นพ่อผมปล่อยเลยนั่นแหละพ่อถึงได้ไปนะฮะ99นะแล้วก็มันติดอยู่ในใจมากเลยว่าโอ้โหเราไม่ใช่ลูกด้วยซ้ำนะแล้วเนี่ยมันบาปมากไหมอะไรเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้วค่ะรู้สึกว่าเราทำในสิ่งที่ควรทำอะคือไม่ใช่มาโมแต่กลัวว่าฉันจะบาปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ใช่แม้กระทั่งพ่อเราเองด้วยเพราะนั้นเคสเนี้ยค่ะเป็นเคสที่เอามาพูดบ่อยๆจนกระทั่งต้องขอโทษถ้าใครเคยได้ยินไปแล้วนี่คือเหตุผลที่สำคัญมากเลยนะคะอันหนึ่ง
ที่หันมาทำว่าทำยังไงจะให้คนตายดีเพราะมันเอฟเฟกต์ไม่ใช่แค่ตัวคนไข้เองซึ่งทรมานมากอยู่แล้วมันเอฟเฟกต์ทางเศรษฐกิจของครอบครัวนะฮะมันเอฟเฟกต์บังเอิญโรงพยาบาลนั้นก็เป็นโรงพยาบาลที่แพงที่สุดในยุคนั้นนะฮะลูกๆเขาก็คือทางเขาก็ไม่ใช่ว่ามีมากมายอะไร ก็มีแต่ว่าไม่ใช่ไม่รู้แหงไปจะอฟอร์ดไปอีกได้นานเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็จะขอย้ายมาโรงพยาบาลจุฬาหมอทางโรงพยาบาลนั้นก็บอกไม่ได้เพราะว่าจะเสียชีวิตกลางทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นลูกก็จะกังวลมากก็ขายที่ดงที่ดินกันอะไรก็อะไรเนี่ยมันเดือนกว่าค่ะแล้วก็ค่ะอันนี้เรื่องหนึ่งนะคะจะให้พูดต่อเลยหรือเปล่าฮะหมายความว่าเรื่องนี้เนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวจุดประกายให้คุณหญิงมาทำโรงพยาบาลกับความสนใจของตัวเองในเรื่องตายมาตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือคือเป็นนักอ่านละเรียกว่างั้นอ่ะแล้วก็ถูกส่งไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่อายุ12แล้วก็อยู่ในโรงเรียนที่ไม่มีคนไทยเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวมากนะคะแล้วหนังสือเนี่ยเป็นที่พึ่งเพราะนั้นการอ่านหนังสือเนี่ยเราจะพบว่าพออ่านเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีไม่ว่าจะก็มันก็จะอ่านนวนิยายนะพอภาษาอังกฤษเราดีก็อ่านนวนิยายหนังสือที่นั่นเยอะมากนะในโรงเรียนคือจะอ่านตลอดเวลาก็นี่ความซับซ้อนของงานวรรณกรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันเยอะมากเลยที่มันเกี่ยวเนื่องกับการจากพรากและความตายและความรักซึ่งมันจะผสมกันอยู่แล้วในความที่เราเป็นเด็กช่างคิดช่างอ่านมั้งคะไอ้จุดที่มันดึงเรามากที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความตายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสูญเสียบวกกับเป็นเรื่องของการความกลัวความมันรวมอารมณ์ที่ละเอียดทั้งหลายของมนุษย์อยู่ในนั้นนะฮะตายแล้วพูดแล้วเลอะเทอะไหมเนี่ยไม่เลอะนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วจะถามว่าทำไมมาทำงานด้านนี้อย่างจริงจังมากๆเลยก็ยังคิดว่าส่วนนั้นด้วยนะคะค่ะค่ะทำให้เราเห็นเข้าไปข้างในความเป็นจริงของมนุษย์นะคะโลภโกรธหลงกลัวค่ะครบทุกรสครบทุกรสในภาวะที่เราจะต้องจากพรากในภาวะที่ต้องสูญเสียคนรักที่เราจะต้องไปและที่เราจะต้องไปค่ะค่ะเข้าใจได้เลยค่ะค่ะก็อีกนิดนึงได้ค่ะเชิญค่ะถ้าให้โอกาสนะคะขอโทษนะท่านอาจารย์ค่ะคือเดินกำลังจะทำคือรู้สึกหัวข้อบอกว่าทำไมทุกคนควรจะต้องมาทำเรื่องนี้โอเคค่ะขอพูดอันนี้สักนิดหนึ่งนะคะที่มันต้องทำก็เพราะเราเป็นมนุษย์อะแล้วเราเหมือนกันหมดอะนะฮะแล้วก็เวลาใครตายเนี่ยมันกระทบอีกคนหนึ่งแล้วไอ้คนเหล่านั้นอะก็ไปกระทบคนอื่นอีกมันเป็นแพร่กันไปหมดนะฮะตอนนี้กำลังจะเคลื่อนไหวอันหนึ่งนะคะคือภาคทาง palliative care ทางด้านแพทย์พยาบาลอะไรเนี่ยตอนเนี้ยมันเคลื่อนกันไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็ไปนั่งฟังหมอฟังอะไรตลอดนะคะภาคประชาชนล่ะเพราะว่าระบบมันเคลื่อนไม่ได้ล่ะค่ะถ้ามันไม่มีความต้องการจากประชาชนแพทย์จะต้องการยังไงพยาบาลจะต้องการยังไงมันไม่เวิร์กหรอค่ะเขาเป็นบุคลากรในส่วนหนึ่งแต่คอน sumer เนี่ยฮะคือตัวผู้รับบริการอันนี้เป็นส่วนใหญ่ของประเทศถ้าเราต้องการเราเข้าใจและเราต้องการเนี่ยนะฮะการระบบมันจึงจะเกิดนะฮะตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการหารือกับบังเอิญด้วยการที่บทบาทของเราเนี่ยทำให้คนที่เขามีสามีที่ตายดี
ภรรยาที่ตายดีเนี่ยเข้ามาช่วยนั้นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะคะเรากำลังคุยกันอยู่ว่าเราจะสร้างตั้งเป็นมูลนิธิหรือเราจะทำเป็นsocial enterprise เขาเรียกอะไรฮะ social enterprise กิจกรรมทางสังคมกำลังอยู่ในขั้นตอนนะคะแล้วก็มีตราสารร่างตราสารไว้แล้วด้วยว่าเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทำอะไรบ้างนะคะอันนี้เข้าประเด็นที่เรากำลังคุยกันเลยใช่ไหมว่าทุกคนน่าค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีกรอบหนึ่ง คุณหญิงเดี๋ยวอีกทีก็ได้นะคะที่จะได้พูดถึงบทบาทของแต่ละท่านนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของภาคประชาชนนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องกราบนมัสการหลวงพี่นะคะให้ช่วยขยายความนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะไปถึงขยายความเรื่องบทบาทหน้าที่นะคะตัวหลวงพี่เองเคยได้มีประสบการณ์ที่จะได้ดูแลใครคนใกล้ชิดหรือว่าอยู่ร่วมกับเหตุการณ์การสูญเสียไหมคะค่ะก็เจริญพรเกือบนึกไม่ออกว่าเคยดูแลคนใกล้ชิดหรือเปล่าจำได้ว่าเคยเสียโยมแม่ไปครั้งหนึ่งตอนสัก20กว่าปีที่แล้วณสมัยนั้นเราก็บวชแล้วบวชได้สักประมาณ3พรรษาตอนนี้โยมแม่เขาอยู่ที่บ้านเราก็อยู่ที่วัดแต่ก็พอโยมแม่ป่วยเราก็ได้ไปดูท่านบ้างแล้วพอดีช่วงคือท่านเป็นเบาหวานไงแล้วมันปัจจุบันทันด่วนแล้วก็จากไปโดยไวก็โอกาสที่จะได้ดูแลกันก็ไม่มากนักก็ไม่มากนักแต่คิดว่าในระยะนั้นก็ทุกคนก็เต็มที่กับสิ่งที่ทำทั้งหมดปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องทำให้รู้สึกว่าหน่วงใจก็ไม่มีนะหลังจากนั้นมาไม่เคยสูญเสียใครเลยนะครับสำหรับบุคคลนั้นเป็นที่รักภายในครอบครัวนะไม่เคยเลยแต่เมื่อสัก6เดือนที่แล้วมาเนี่ยมีพี่ชายของอาตมาเองพี่ชายคนที่เหนือขึ้นไปไปตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกที่ก้านสมองนะก็เลยเข้าใจว่าโอ้ญาติของผู้ป่วยเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็เข้าใจชัดๆเลยว่าแล้วก็ไปตรวจพบอีกว่าไอ้ตรงเนื้องอกในสมองตรงเนี้ยเขาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยยาวประมาณ2เซนครึ่งผ่าตัดไม่ได้ต้องฉายแสงอย่างเดียวที่คุณหมอนะครับโอ้ช่วงนั้นรู้สึกว่าเออเราก็คงจะต้องทำหน้าที่ของญาติแล้วมั้งอะไรประมาณนี้ครับรู้สึกว่าโอ้ความรู้สึกว่าความเป็นญาติของเรานี่ความทุกข์เกิดขึ้นไม่เหมือนตอนที่สูญเสียโยมแม่นะตอนที่สูญเสียโยมแม่รู้สึกว่ากลับไม่มีอะไรมันมีพลังอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นพลังของการที่เราบวชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ะพี่ชายของเรานี่รู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกหวั่นไหวนะครับหลังจากที่เสียโยมแม่ไปแต่ก็ดูแลนะครับดูแลไปแล้วก็ทำหน้าที่ของน้องชายนะครับที่เป็นพระด้วยอะไรด้วยก็ไปสวดมนต์ให้ฟังบ้างให้กำลังใจบ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พี่ชายของอาตมาเองก็ทั้งก็แบบสนใจในเรื่องของการทำบุญบ้างอยู่แล้วประมาณนี้แล้วก็รักษาทางแพทย์ไปตามปกติพอเมื่อสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปตรวจใหม่ผลปรากฏว่ามะเร็งที่ก้านสมองนั้นมันหายไปไม่มีแล้วก็เลยรู้สึกว่าก็เป็นที่ชื่นใจของครอบครัวอีกกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะบวชเมื่อวันที่18นี้จะบวชนะครับจะบวชก็ถ้าเป็นประสบการณ์ของการสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักผู้ใกล้ชิดเนี่ยมี2เหตุการณ์นี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีเลยค่ะด้วยบทบาทของความเป็นพระเป็นนักบวชเนี่ยค่ะมีบทบาทในการช่วยดูแลยังไงคะทั้งสถานการณ์ตอนที่โยมแม่หรือว่าตอนที่เป็นพี่ชายอะค่ะถ้าในส่วนของพอดีที่บ้านมีพี่น้องหลายคนนะครับเราก็เป็นคนท้ายพวกพี่ชายก็จะเป็นกำลังหลักของการดูแลในเรื่องของการรักษาการทุกสิ่งอย่างแต่เราก็เป็นพอดีเป็นพระเราก็ไปนั่งให้กำลังใจนะครับไปนั่งให้กำลังใจการเป็นขวัญเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในยามที่บุคคลเป็นที่รักเสียชีวิตสิ่งสำคัญคือลูกทุกคนต้องสามัคคีกันเราก็พยายามที่จะดูแลกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ทำความรู้สึกว่าโยมพ่อของเรามียังมีอีกคนนึงซึ่งเราจะต้องดูแลด้วยเพราะว่าโยมพ่อเนี่ยเสียภรรยาเราเสียแม่คิดว่าโยมพ่อก็คงจะทุกข์เหมือนกันดังนั้นลูกๆทุกคนต้องสามัคคีกันช่วยกันอะไรประมาณนี้เป็นการดูแลใจโยมพ่อด้วย
ก็ได้ดูแลกันแบบนี้ตอนนี้พอมาถึงในส่วนของพี่ชายที่เป็นนะครับพี่ชายที่เป็นรู้สึกว่าภายในครอบครัวก็เช่นเดียวกันมีกี่คนก็มาดูแลพี่ชายหมดทุกคนเลยพาไปหาหมอโรงพยาบาลที่1โรงพยาบาลที่2อะไรเงี้ยตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วก็พามาที่ศิริราชจนได้อะไรประมาณเนี้ยในขณะที่พี่ชายกำลังป่วยหนักหรือว่ากำลังทุกข์อยู่เงี้ยครับมีความรู้สึกว่าลูกๆพี่น้องทุกคนมาดูกันมาช่วยกันแล้วก็มีอะไรก็พากันไปมันกลับกลายเห็นบรรยากาศของความอบอวนของความเป็นญาติความอบอวนของความเป็นพี่เป็นน้องมันทำให้รู้สึกว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยทุกข์แต่ไม่เหงาทุกข์แต่ไม่เหงามันมีความรู้สึกว่าอ่ะอยากร้องไห้ไปพี่ชายก็จะจับมือของพี่ชายอย่างเงี้ยครับเราเป็นอาตมาเป็นพระพี่ชายบอกว่าผมจะตายไหมพระคุณเจ้าแล้วก็ร้องไห้ไปอย่างเงี้ยครับอาตมาก็จับมืออ่ะอยากร้องไปเพราะว่าพอช่วงหลังนี่มาเป็นอาสาสมัครเยี่ยมไข้ตั้งแต่ปี51นะครับเดี๋ยวคงได้สนทนากันในเรื่องของบทบาทอะไรเงี้ยครับก็จับมืออยากร้องไห้ไปจับมือสักพักแล้วก็ค่อยคุยด้วยความรู้สึกที่เป็นข้างในคือใช้ใจคุยนะครับสักพักอยากก็โน้มน้าวนิดเล็กน้อยชักชวนแล้วก็เดี๋ยวจะสวดมนต์ให้ฟังพี่ชายก็ฟังพระสวดมนต์นะครับพี่ๆน้องๆก็นั่งกัน 4-5 คนนะครับก่อนที่จะไปหาหมอวันพรุ่งนี้บ่นว่าจะตายไหมนะครับร้องไห้เราก็สวดมนต์ให้ฟังแล้วก็ชวนเจริญสติในขณะนั้นอะไรเงี้ยครับเวลาที่สวดมนต์ให้ฟังแล้วเจริญสติชวนเจริญสติแล้วเขาบอกว่าพี่ชายพูดมาคำว่าเออมีพี่น้องมาดีอย่างเงี้ยเนาะมีพี่น้องมาดีอย่างเงี้ยแสดงว่าอาตมารู้สึกว่าใจของเขาเนี่ยในขณะที่พูดคำนั้นน่ะความทุกข์ก็อาจจะหายไปชั่วขณะแต่ใจเข้ามาอยู่กับความเป็นพี่ความเป็นน้องบรรยากาศของความรักอาตมาว่ามันได้เติมเต็มอะไรบางอย่างครับในการประมาณนี้ค่ะบทบาทที่อยู่ในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะกับแม่หรือกับพี่ชายที่เมื่อสักครู่หลวงพี่เล่าให้ฟังเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นญาติโยมคนอื่นที่หลวงพี่ได้มีโอกาสไปช่วยดูแลไปเป็นอาสาสมัครยังไงไหมคะแตกต่างเพราะว่าอาตมาเนี่ยเป็นอาสาสมัครตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551เป็นอาตมาไปเยี่ยมไข้ให้กำลังใจผู้ป่วยตามโรงพยาบาลปัจจุบันนี้ก็มีอยู่6โรงพยาบาลที่กำลังไปเป็นอาสาสมัครอยู่ถามว่าแตกต่างไหมบรรยากาศของความเป็นญาติกับบรรยากาศของการที่เราเป็นอาสาสมัครไปให้กำลังใจเนี่ยก็มีความแตกต่างนะคือความเป็นญาติเนี่ยยังไงเราก็มีความเป็นญาติอยู่แล้วก็บุคคลนั้นเป็นที่รักของเราคานมาด้วยการเล่นมาด้วยการอะไรมาด้วยการทุกสิ่งทุกอย่างเลยเวลาพอมาถึงจุดหนึ่งเขาป่วยหนักแล้วทราบว่าเป็นโรคร้ายมากความหวั่นใจของเราก็ปรากฏขึ้นว่าโจทย์มันใกล้ตัวหวั่นไหวรู้สึกหวั่นไหวแต่ก็โชคดีอย่างคือเราก็พยายามที่จะดึงใจกลับมาอยู่กับความนิ่งของเราให้ได้มากภายใต้ความหวั่นไหวที่มีแล้วก็พยายามนิ่งให้เขาไว้เพราะว่าถ้าในยามนี้ถ้าเราไม่นิ่งแล้วใครจะนิ่งจะให้ผู้ป่วยนิ่งแล้วญาติรู้สึกทุกข์แทนนั่นแหละบางทีอาตมาไปเยี่ยมไข้หลายๆคนนะโยมนะครับญาติเนี่ยต้องปลอบใจญาติขอโทษผู้ป่วยต้องปลอบใจญาติเป็นอย่างนั้นนะผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงแย่จะตายวันตายพรุ่งไม่รู้อ่ะแต่ต้องปลอบใจคนที่อยู่ข้างเตียงให้เข้มแข็งอะไรประมาณนี้อาตมาเขารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วใครควรนิ่งใครไม่ควรนิ่งนะครับแทนที่คนที่อยู่เป็นญาติจะต้องให้กำลังใจผู้ป่วยกับเข้มแข็งกว่าในทางด้านจิตใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทุกอย่างคงไม่ผิดไม่ถูกนะก็คงจะต้องเข้มแข็งทั้งคู่แหละนะครับเพราะว่าถ้าญาติเข้มแข็งผู้ป่วยก็จะมีรอยยิ้มถ้าผู้ป่วยมีรอยยิ้มญาติก็จะมีรอยยิ้มตามไปมันก็ชวนกันไปอย่างนี้ครับแต่ในยามนั้นก็เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับอาตมาว่าเราต้องพยายามนิ่งนะอะไรเงี้ยครับ1เราเป็นพระเราต้องนิ่ง2เราไปเยี่ยมไข้เป็นอาสาสมัครมาหลายปีแล้วในยามเนี้ยเราจะได้นำสิ่งที่เราไปดูแลคนอื่นเนี่ยมาดูแลญาติของเราเองก
คงเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดอย่างเงี้ยครับก็นับว่าเป็นโจทย์ยากกว่าใช่ไหมคะสำหรับคนใกล้ชิดที่มีความผูกพันแล้วก็เราก็จะเห็นการพัดพรากเนี่ยที่มันชัดเจนกว่าที่เราไปเป็นอาสาสมัครหรือว่าทำกับคนอื่นเจริญพรค่ะค่ะทีนี้มาที่ความใกล้ชิดบ้างนะคะของทางพี่สันติซึ่งต้องดูแลคุณแม่แล้วก็หลังจากที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังเนี่ยโอไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งนานเนาะกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการอยู่ด้วยกันเนี่ยหลายปีอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเมื่อก่อนขึ้นเวทีได้มีโอกาสคุยกับพี่สันติพี่สันติบอกว่าก็รู้สึกว่าทำได้งดงามทำได้สมบูรณ์พอสมควรค่ะอยากจะให้ช่วยแบ่งปันนิดนึงค่ะก็คือจริงๆเอาล่ะชีวิตประจำวันของเราเนี่ยตอนเช้าก็ช่วยแม่อาบน้ำอาบท่าอันนั้นแม่บ้านที่อยู่ด้วยเขาเป็นคนช่วยเพราะว่าตัวดิฉันเองไม่กล้าคือถ้าเกิดแม่ลื่นหรืออะไรเนี่ยเราจะหยับจับเขาไม่อยู่เพราะว่าไม่ค่อยมีแรงก็เป็นโรคหัวใจเหมือนกันก็ต้องให้คนที่เขาแข็งแรงกว่าทำแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็พาแม่ออกมานั่งที่สวนนั่งด้วยกันทานอาหารเช้าด้วยกันในสวนที่บ้านจะมีสวนมีดอกไม้ให้ดูนกดูอะไรคือแกก็ชอบทุกครั้งอ่ะและแกจะเป็นคนชี้เองดอกไม้นี่ชื่ออะไรนะบางครั้งก็สมองไม่ค่อยอันนี้ละค่ะอาจจะเป็นเพราะทั้งทานยามากอะไรมากแต่บางครั้งเขาก็จะจำอะไรต่ออะไรได้แบบเราก็นึกไม่ถึงอย่างเช่นยุงมาเกาะเงี้ยจะไปตบยุงแม่บอกอย่าทำไมอ่ะเดี๋ยวยุงกัดแม่บอกว่าเขาขอกินเขาขอกินเลือดหยดเดียวให้ไม่ได้เหรอนี่ค่ะคือเรากลับมานึกแล้วก็แม่ทานอาหารทานกล้วยเงี้ยชอบทานกล้วยมากเลยจะเหลือไว้นิดนึงเอาไปวางให้แมลงวันมาตอมให้เขาได้กินแกเป็นคนแบ่งค่ะชอบแบ่งก็เราก็ได้คือเนี่ยเล็กๆได้น้อยที่ตอนนี้บางทีนึกไม่ออกแต่ว่าเขาจะมีอะไรต่ออะไรที่ทำให้เราอึ้งเหมือนกันค่ะทราบว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางพี่สันติเองก็เป็นนักธุรกิจนะคะมีงานค่อนข้างยุ่งแต่ในวันหนึ่งที่จะต้องกลับมาดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดแบบนี้เนี่ยคิดว่าชีวิตมันเป็นยังไงบ้างคะก็พอดีตอนนี้เกษียณแล้วอะมีเวลาให้ตอนที่ดูแลคุณแม่ถึงแม้ทำงานโรตารี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ธุรกิจที่แบบรัดตัวเลยแล้วก็โรตารี่เป็นการทำงานที่ไม่ต้องจะบอกว่าไม่ต้องรับผิดชอบก็ไม่เชิงไม่เราก็รับผิดชอบแต่ว่าเขาไม่มีการมาบังคับอะไรเราแต่เป็นธุรกิจเนี่ยโอ้โหหลายอย่างบังคับเราทั้งที่เราอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ว่าอันนี้ผิดไม่ได้อันนั้นผิดไม่ได้อันโน้นผิดไม่ได้โรตารี่ทุกคนช่วยกันมันไม่เหมือนก็มีเวลาให้แม่ค่อนข้างเยอะคือเราเจียดเวลาได้เลยแล้วเราก็ทำงานจากบ้านส่วนใหญ่ค่ะก็ถือว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะคะระยะหลังๆเนี่ยค่ะตัวดิฉันเองก็เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยพออยู่ในวัยหนึ่งเนี่ยนะคะขึ้นวัยกลางคนแล้วเนี่ยทุกคนจะกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านยอมทิ้งหน้าที่การงานซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายที่จะตักตวงชื่อเสียงเงินทองอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่กลับไปทำสิ่งนี้ไม่แน่ใจว่านี่มันเป็นกระแสที่กระแสพาเลทีฟแคร์หรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่พี่สันติเล่าฟังว่าตอนแรกที่ทำเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันคืออะไรเลยใช่ไหมคะก็คือทำตามความตั้งใจตามความปรารถนาที่จะทำก็คือเขาป่วยเราต้องช่วยก็แค่นั้นนะคะไม่ต้องคิดอะไรอีกค่ะในฐานะที่เป็นญาติที่ดูแลอย่างใกล้ชิดแบบนี้แล้วเนี่ยในหมู่พี่น้องด้วยกันญาติพี่น้องด้วยกันเองเนี่ยต้องบริหารความเข้าใจความใส่ใจการดูแลแบ่งปันการดูแลอะไรกันยังไงด้วยไหมคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาค่ะเพราะว่ามีน้องอีกคนเดียวภรรยาเขาช่วยเยอะมากตัวน้องเองเขาจะทำงานหรือจะอ้างงานหรืออะไรก็ได้แต่ภรรยาเขาจะทิ้งทุกอย่างมาช่วยอย่างเช่นบางครั้งบางวันพาแม่ไปทำกายภาพ
ที่โรงพยาบาลเขาก็จะมาพาไปถ้าเราบอกว่าเรายุ่งอยู่เขาจะมาเลยจากบ้านเขามาถึงบ้านเราแล้วก็พาแม่ไปคือเขาช่วยเยอะเลยก็ถือว่าเราก็มีทีมที่ช่วยเราอยู่น้องก็มาทุกอาทิตย์แล้วก็จะเข็นรถแม่นั่งรถเข็นก็จะเข็นแม่รอบหมู่บ้านทำให้คือแม่เองถึงแม้เป็นคนที่เข้ามาทีหลังในหมู่บ้านเนี่ยก็คนในหมู่บ้านรู้จักหมดเลยเพราะพวกเราจะเข็นกันเกือบทุกวันอ่ะเข็นกันให้แม่ตอนเย็นเนี้ยให้แม่ได้เห็นโน่นเห็นนี่อะไรต่ออะไรแล้วคนก็เดินเข้ามาทักมาคุยกันคือมีหลายบ้านนะฮะที่มีผู้ใหญ่ที่นอนติดเตียงหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเอาเขาขึ้นรถเข็นซิเขาจะได้มีชีวิตดีขึ้นเขาก็ไม่ออกคือบางครั้งก็เป็นตัวคนไข้ด้วยไม่ยอมออกแต่แม่พร้อมที่จะออกแล้วทุกคนรู้จักหมดแล้วพอเวลาแม่เสียเนี่ยมาเกือบทั้งหมู่บ้านเลยไปวัดซึ่งเราก็มานึกเขาก็ไม่ใช่ญาตินะแต่เขาแล้วก็แม่มาทีหลังอย่างว่าเนี่ยแต่เขาเห็นน่ะเขาเห็นแม่อยู่ทุกวันเขาเดินเข้ามาทักมาคุยมาล้อเล่นมาอะไรคุณยายเดี๋ยวเมื่อไหร่จะมาวิ่งเล่นเตะบอลกับผมอะไรเงี้ยคือเขาก็พูดเล่นคือรู้อยู่ว่าแกเดินไม่ได้แต่ว่าเขาก็พูดให้กำลังใจแม่ก็จะยิ้มก็จะเป็นคุณภาพชีวิตอีกแบบนึงนะคะที่เราเห็นว่าคนไข้ติดเตียงหรือว่าคนแก่ผู้สูงอายุเนี่ยเราเห็นว่าอยู่ติดบ้านกันเยอะมากเลยนะคะทุกวันนี้เพียงแต่ว่ามันไม่มีจุดเริ่มต้นที่ว่าจะพาแกออกมายังไงบางคนก็กลัวเนาะแล้วก็มีความไม่สะดวกในการใช้พื้นที่สาธารณะซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการจัดการบริบทของสังคมด้วยว่าจะเอื้ออาทรให้กับกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรนะคะค่ะของคุณหมอนะคะขออนุญาตส่งต่อคุณหมอนิดนึงนะคะคุณหมอเองเนี่ยดูแลเด็กๆอยู่นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับชีวิตเล็กๆซึ่งแน่นอนเมื่อสักครู่นี้คุณหญิงจำลองศรีบอกว่าชีวิตหนึ่งที่หายไปเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตอื่นๆเยอะโดยเฉพาะถ้าเด็กแล้วเนี่ยพ่อแม่เอ่ยอะไรเอ่ยญาติเอ่ยเนี่ยก็คงอีกเยอะอยู่เหมือนกันคุณหมอมาทำเรื่องนี้คุณหมอเห็นอะไรเป็นส่วนสำคัญคะครับผมอยากเล่านิดนึงนะครับว่าผมไปเทรนนอกประเทศไปเทรนที่สหรัฐอเมริกานะครับไปเทรนเพื่อจะรักษามะเร็งให้หายขาดแล้วก็ต้องเข้าใจว่าบริบทสังคมแบบนั้นเนี่ยสู้จะสู้สุดใจขาดดิ้นเนาะโดยเฉพาะเป็นเด็กเนาะคือคิดอย่างเดียวหายเราจะไฟท์ไม่มีใครอยากเป็นลูเซอร์นะครับผมก็ไปเทรนอะไรแบบนั้นแหละนะแต่ว่าไม่เชื่อเขาหรอกนะว่าทำจริงไม่เคยเชื่อเลยผมบอกมันจะเป็นไปได้ยังไงกันไม่มีเด็กตายจากมะเร็งผมไม่เชื่อนะแต่ว่าเราจะรักษาให้ดีที่สุดนะให้ดีพอกับมะเร็งกันได้นะก็กลับมาก็เราก็เริ่มมารักษาเอาเป็นว่า รักษาให้โอกาสหายขาดเท่ากันนะก็คือมันไม่หาย 100% ไงมันหายสัก85อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเนาะแต่โรคบางอย่างก็หายบางโรคบางอย่างก็ไม่หายบางอย่างก็รักษายากมากเลยก็คือไม่เคยมีใครหายเลยอย่างที่เล่านะครับแต่ว่าผมไม่เชื่อในวิธีการที่ผมถูกเทรนมานะเพราะอะไรไม่ยอมเลิกอ่ะเด็กรักษารอบแรกหายถ้าไม่หายโดนรอบ2รอบ3รอบ4ไม่จบสักทีนะแต่แล้วคือเราก็พอรู้ว่าเด็กก็คงซัฟเฟอร์แหละใช่มั้ยฮะแล้วก็ที่โน้ตตอนผมไปเทรนไม่มีคำว่า palliative care นะไม่รู้จักผมก็เลยแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าสังคมไทยเราเนี่ยผมว่าคนเข้าใจศาสนธรรมเยอะนะนะท่านผมก็คิดว่ามันต้องวิธีที่ดีกว่าที่จะรักษารอบแล้วรอบเล่านะครับแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงนะก็มีเด็กคนนึงแหละมาบอกว่าเนี่ยรักษามาแล้ว3รอบไม่หายสักทีแล้วผมถามแม่เขาว่าจะช่วยอะไรได้บ้างเขาบอกไม่รู้สิแต่ว่าเนี่ยน้องเขาบ่นว่าเขาอยากจะไปดูมีแพนด้านะที่เชียงใหม่นะผมบอกมันสำคัญมากเลยต้องไปดูมีแพนด้าแต่ผมกลับมา5ปีแล้วผมยังไม่เคยไปเชียงใหม่เลยไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงใช่ไหมแต่ว่าเอาเป็นว่ามีอาสาสมัครเดินมานะแล้วบอกว่าเนี่ยคุณหมอหนูจะช่วยอะไรคุณหมอได้นะผมก็เลยบอกวีจะช่วยให้กำลังใจเหรอคือเสี่ยงอะนะผมไม่อยากให้เขาช่วยอะไรแบบนี้แต่เด็กคนนี้อยากไปดูมีแพนด้าคุณลองดูหน่อยสิช่วยได้เปล่าถ้าคือถ้าเขาช่วยไม่ได้ผมก็คงช่วยไม่ได้นึกออกไหมเพราะผมไม่รู้เลยรู้จักแต่วิธีรักษามะเร็งอย่างเดียวนะ
รู้ว่าน้องก็อยู่ไปนะปรากฏอีก3อาทิตย์ต่อมาเขาก็บอกว่าคุณหมอมีข่าวดีนะมีเนี่ยสายการบินยินดีออกตั๋วให้ให้บินไปดูหมีแพนด้าแล้วก็โรงแรมยินดีซัพพอร์ตนะบอกเยี่ยมเลยไปกันเถอะแต่ว่าน้องลุกไม่ได้ลุกจากเตียงมาแล้ว3อาทิตย์แล้วก็เลยคุยกันว่าทำไงดีเขาบอกไม่เป็นไรไปบอกข่าวเขาอะไรจะเกิดก็เกิดปรากฏว่าเราก็ไปบอกข่าวเขาน้องก็ลุกขึ้นได้ทันทีเลยนอนมา3อาทิตย์เนี่ยนะคะใช่ใช่ก็น่าผมว่ารู้มานานแล้วว่าจิตใจในมีผลดีมากแต่ว่าเพิ่งวิทเนสข่าวเนี้ยแล้วก็บอกดิชาร์ดกลับไปขึ้นไปเชียงใหม่มีปัญหาอะไรโทรบอกผมนะครับไหมผมรู้จักหมอทั่วประเทศเลยประมาณนั้นน่าจริงๆจริงๆก็รู้นะแต่ว่าก็บอกเข้าไปอย่างนั้นแหละสรุปว่าก็ขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีความสุขโดยที่คุณหมอไม่ได้ตามไปครั้งแรกสุดนะผมไม่ได้ตามไปแต่ผมส่งลูกน้องไป1คนเพราะว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเธอแบบแฮปปี้มีความสุขแล้วก็กลับมาไม่ยอมกลับโรงพยาบาลบอกขอกลับไปบ้านอยู่ชลบุรีบอกเชิญเลยไม่มีปัญหานะแต่ว่าอีก2สัปดาห์เขาก็เสียชีวิตนะเราก็รู้สึกว่าว้าวเราได้ make a difference เนี่ยใช่ไหมเพราะว่าเห็นชัดๆเลยว่าความสุขของเด็กเนี่ยมีอิทธิพลมากกว่าอะไรทั้งหมดคือยังไงเขาไม่ได้ไปเชียงใหม่เขาก็ตายอันนี้ก็ได้ไปเชียงใหม่ด้วยแล้วเขาก็ตายแล้วเขาก็มีความสุขใช่ไหมงั้นเราบอกว่ายอดเยี่ยมเลยแต่ว่าเด็กคนเนี้ยคือเด็กที่บอกแม่ทุกวันมาตั้ง3เดือนแล้วนะเราไม่แต่เราเพิ่งได้รับรู้ไงแล้วแต่คนอื่นนะที่ไม่บอกแม่บางทีถ้าเราไปถามเขาก็อาจจะบอกเราก็ได้นะแล้วเราก็พบว่านี่อาจจะเป็นทางออกสำหรับกรณีที่รักษายากนะก็คือสนใจนะให้ความสนใจเรื่องพิเศษสำหรับเขาอ่ะไม่ใช่ทุกคนอยากไปเชียงใหม่ถูกไหมมันพิเศษสำหรับเด็กคนเนี้ยนะคือคนอื่นมีแพนด้าไม่สนใจนะแต่เด็กบางคนไปถามเขาว่าหนูอยากไปไหนไหมอยากไปทะเลเขาบอกว้าวยอดเยี่ยมเลยมันซิมเพิลจังเลยเนาะถามว่าถ้าอยากไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้อยากไปไหนอยากไปทะเลถามบ้านอยู่ไหนอยู่ชลบุรี บอกเอาแล้วทำไมไม่ได้ไปอ่ะแม่ไม่ให้ไปแล้วทำไมแม่ไม่ไปอ่ะกลัวติดเชื้อ อะไรแบบเนี้ยผมก็บอกงั้นไม่มีปัญหาไปเลยถ้าติดเชื้อเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองเขาบอกจริงเหรอคุณหมอดีใจมากนะเพราะเขาไม่อยากไปทะเลเพราะกลัวติดเชื้อปลาแล้วเดี๋ยวหมอด่าเอานั่นถ้าเราบอกเชิญไปเลยหมอรับผิดชอบรักษาให้ฟรีถ้าติดอะไรมานึกไปกระโจนไปทะเลขั้นหนึ่งผมรู้ว่ามันไม่เกิดเรื่องหรอกเพราะไปมีความสุขมันจะเกิดปัญหาได้ยังไงถึงมีมันก็จะบอกไม่มีเนื้อไหมอาจจริงๆแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นละฮะแต่ก็มีความสุขทุกอย่างมันก็ดูดีขึ้นมานะแล้วก็เป็นอย่างนั้นเกือบทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่าแค่ความมั่นใจเขาก็สามารถจะมีความสุขได้นะก็เป็นที่มาของการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะสานฝันให้เด็กได้ยังไงนะแล้วเราก็เลยบอกว่าผมทำงานที่จุฬาเนาะแต่ว่าเรื่องสานฝันนี่ที่จริงไม่ใช่ผมทำเนื้อไหมคือผมแค่อนุญาตให้ไปอ่ะนะแต่ว่าจริงๆคนรู้ดีอ่ะก็คือเนี่ยทุกคนนั่นแหละรู้ดีกว่าผมต้องมีคนรู้ดีกว่าผมแน่ๆเลยในเรื่องจะทำอะไรก็แล้วแต่นะแล้วเราก็บอกว่าไม่จำเป็นที่เด็กที่ลงมาจุฬาควรจะได้รับสิทธิ์อันนี้ใช่ไหมเราก็ควรจะเพื่อแผ่ไปเด็กทั่วประเทศเลยใช่ไหมอาจจะมีเด็กที่ได้ประโยชน์จากการไปทะเลมากกว่าที่นี่นะเราก็เลยออฟเฟอร์ที่จะสานฝันเด็กๆให้ทั่วประเทศอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการตั้งมูลนิธิใช่ไหมคะมูลนิธิสายทานแห่งความหวังใช่ครับค่ะตั้งมานานแล้วหรือยังคุณหมอก็ประมาณปีนี้ก็ปีที่10นะครับปีที่10ใช่ค่ะก็ถือว่ามีผู้ที่มาร่วมช่วยกันเยอะพอสมควรใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำแบบพิเศษก็คือว่าผมรู้ว่าเรื่องสารฝันมันก็ทุกคนก็ฟังดูก็แบบโอ้ฮะยิ้มเข้าใจง่ายเก็บใช่ไหมแต่เรื่องสำคัญก็คือว่าถ้าเราทานรักษาไม่ได้แล้วจะดูแลอย่างไรให้ดีนะเทคนิคก็คือเรื่อง palliative care นี่แหละมันอธิบายยากกับสังคมเนาะนั้นเราก็เลยบอกเราจะทำ3อย่างด้วยกันเลยสารฝันคุณภาพชีวิตแล้วก็ offer palliative care นะคือเป็นแซนด์วิชเลยมูลนิธิเดียวทำมัน3อย่างเลยนะเพราะว่าเรื่องสารฝันมันก็จุดนิดเดียวเองนะของชีวิตหนึ่งโมเมนต์แต่ก็มีความหมายถ้าหามันเจอนะแต่ว่าการสานฝันเนี่ยมันเป็น
มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าทางไหนมันพิเศษตรงที่ว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าอะไรพิเศษสำหรับเด็กคนนี้คำตอบคือไม่รู้หรอกอย่าเดาไปก็ไม่ถูกก็ต้องไปถามเขามันอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ที่เราถามเด็กว่าหนูมีความสุขด้วยอะไรใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่แม่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กก็สั่งมันตลอดแหละปั้นมันให้อย่างมันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นถูกไหมให้สิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดไม่เคยถามเด็กเลยสักคำฟังดูเหมือนกับรับฟังใช่ไหมเป็นครั้งแรกที่เราจะไปรับฟังเขาว่าเขาต้องการอะไรอะไรคือความสุขของเขาแล้วเราก็จัดให้อย่างนั้นนะครับผมเรียกว่าสืบค้นดีกว่าสืบค้นฟังนี่หมายว่าถ้าเด็กไม่บอกฉันก็ไม่รู้นะอะไรเงี้ยมันแพสซีฟกันหน่อยเนาะเราไปสืบค้นสืบหาคือไม่บอกฉันก็จะถามเธอแสดงว่าบางเรื่องก็มีเซอร์ไพรส์ใช่ครับใช่ไหมคะค่ะเพราะเด็กบางคนเนี่ยอย่างเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยเขาก็พูดชื่อดาราขึ้นมาคนหนึ่งบอกใครนะผมก็ไม่รู้จักเลยคือไม่เคยดูทีวีหรือคอนเสิร์ตไงคือมันอยู่อีกโลกหนึ่งแต่ว่าก็ต้องมีใครสักคนน่ะรู้จักดาราคนเนี้ยนะฮะซึ่งมันก็มีความหมายเฉพาะเขาไม่มีความหมายกับเด็กคนอื่นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้หรือแต่บางคนบอกว่าในชั้นท่านไหนชอบฟุตบอลมั้งมีไหมมีคนเดียวหรือไม่ยกมือนะฮะแต่บางท่านก็อินกับฟุตบอลถูกไหมแต่อย่างผมนี่ไม่สนใจเลยผมเป็นนักว่ายน้ำนะฟุตบอลเขาจะเล่นอะไรกันไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยแต่เรื่องราวก็คือมีความแตกต่างกันระหว่างเด็กแต่ละคนค่ะก็เป็นเรื่องเฉพาะจากจุดเริ่มต้นที่ไปสารฝันเนี่ยนะคะคุณหมอบอกว่ามันจะเป็นแซนด์วิชเลย3เรื่องจะไปด้วยกันมันจะนำไปสู่ palliative care หรือการดูแลเขาอย่างเอาใจใส่เนี่ยได้ยังไงคะคุณหมอครับก็เมื่อเราได้คือวิธีเดียวกันก็คือว่าเราไปฟังดูว่าอะไรสำคัญสำหรับชีวิตนะเราก็ไปสืบดูว่าอ๋อถามว่าถ้าถามเด็กตรงๆอยากอยู่โรงพยาบาลไหมเด็กก็ตอบเกือบหมดทุกคนเห็นด้วยกันหมดเลยไม่มานะไม่อยากอยู่โอเคแม่อาจจะอยากให้อยู่แต่เด็กมักจะไม่อยากให้อยู่ถ้าถามว่าแล้วชอบทำอะไรนะบางคนก็บอกเลยหนูจะกินไอติมแล้วที่ผ่านมาเอาอยู่โรงพยาบาลไม่ได้กินไอติมใช่ไหมเพราะว่ามันโรงพยาบาลก็ต้องพักแค่กินอาหารโรงพยาบาลไงนะแม่ก็บอกว่าอุ๊ยไอติมสะอาดหรือเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องราวที่ว่าเราก็คิดว่าถ้าชีวิตนะชีวิตมันสำคัญตรงที่ได้กินอย่างเงี้ยนะเราก็ให้กินทุกวันดีกว่านะเราก็สนับสนุนนะแต่ว่าถ้าหมออนุญาตอ่ะคนไข้ก็เลยจะกล้ากินอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็ไม่กล้าอยู่ดีนะอย่างน้อยก็มีคนนะแล้วก็ให้ความสำคัญกันเรื่องพวกเนี้ยฮะคือประมาณว่าชวนคุยดูซิว่าเด็กแต่ละคนมีอะไรยูนิคสำหรับตัวเขาแล้วก็เติมเต็มสิ่งที่เราเรียกกันว่าคุณภาพชีวิตนะเพราะว่ายังไงเราทำให้เด็กมีความสุขทุกวันได้ถูกไหมแต่ว่าหายไม่หายเนี่ยไม่มีใครรู้อะว่าตกลงจะหายหรือเปล่านะเพราะอย่างที่ว่าบางทีมีความสุขมากๆเลยอยู่นานกว่าที่คิดก็มีนะแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญพอสารฝันได้แล้วอยากกินไอติมได้กินไอติมอยากไปไหนได้ไปได้ทำแล้วเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะให้ความร่วมมือด้วยดียอมร่วมสารฝันกับลูกด้วยใช่ครับคือถามแม่ว่าคุณแม่คือส่วนใหญ่นี่นะเขาก็จะบอกอยากให้ลูกหายคือว่าคุณแม่อยากให้ผมทำไงเขาบอกอยากให้ลูกหายแล้วผมจะบอกเขาว่าไม่หายมันก็เสียใจถูกไหมผมก็บอกชวนคุยเรื่องแฮปปี้ดีกว่านะเช่นมีความสุขด้วยอะไรชอบไปไหนอยากไปเที่ยวไหนอะไรประมาณนี้นะเพื่อจะได้ดูว่าลักษณะเขาคืออะไรแล้วพอเขาได้ไปทำอย่างที่เด็กว่าทำว่าจะทำใช่ไหมพจน์เขาบอกว่าอยากให้หายนะแต่ลูกอยากไปเที่ยวนี้ผมบอกงั้นไปเที่ยวกันดีไหมแต่เดี๋ยวกลับมาคุยกันใช่ไหมพอเขาได้ไปเที่ยวใช่ไหมกลับมาโอ้ยิ้มย้อยยิ้มใหญ่นะแม่บอกว่าแม่รายงานว่าไม่เคยเห็นมันยิ้มมากครั้งนี้มาก่อนตลอด3ปีที่ผ่านมาก็แง่แล้วสินะก็อยู่โรงพยาบาลจะไปยิ้มได้ไงผมไม่แปลกใจหรอกแต่แม่แปลกใจนะเขาก็เริ่มคิดว่านี่เป็นทางนี้มันเหมาะแล้วมันเข้าท่าแล้วเรามาถูกทางนะแล้วเสร็จแล้วมาจะถามเรื่องรักษาไงใช่ไหมเราก็บอกว่าเอาแล้วเขาอยากไปทำอะไรอีกนะคราวนี้ไปทะเลแล้วเดี๋ยวอยากไปภูเขาเอาไปก่อนสิไปเลยนะถามไปทำมาถามไปเรื่อยๆที่สุดหมดคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีนะพอดีแม่ก็เลิกถามเหมือนกันว่าจะรักษาหายได้ยังไง นะเพราะว่าก็ชีวิตมันได้ใช้แล้วอะ คือทุกคนอยากหายเพื่อจะได้ไปใช้ชีวิตนั้นเราเอาชีวิตมาใช้ซะก่อนก็เลิกถามนะแล้วก็ทุกคนก็บอกเองว่าโอเคอะไรจะเกิดก็เกิดคุณหมอเยี่ยมนะ
คือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาบรรลุเองเลยหมอไม่ต้องให้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเขาจะประจักษ์แจ้งจากการที่ลูกได้ใช้ชีวิตแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกับลูกครับครับคราวนี้เสร็จร้อยเราบอกกลัวอะไรเขาบอกกลัวตายแล้วก็คุยกันไอ้กลัวตายแต่ว่าคุยไปคุยมาส่วนใหญ่ทุกคนก็รู้เนาะว่าคำตายก็เป็นของธรรมดาคือทุกคนรู้อยู่แล้วผมไม่ต้องไปบอกเขาผมไม่ใช่พระด้วยนะไม่ต้องบอกคนรู้อยู่นะแต่พอคุยชวนคุยไปใช่ไหมเรื่องตายเลยตกลงไม่ได้กลัวตายหรอกนะที่จริงอ่ะกลัวทรมานใช่ไหมผมก็บอกว่าโลกในมือผมไม่มีใครต้องทรมานก่อนตายเขาบอกฮะจริงเหรอบอกจริงสิเราทำให้ได้ไงเรามียาพิเศษตั้งเยอะนะทั้งถูกและดีเช่นมอร์ฟีนมันเรียกว่ามอร์ฟีนนะถ้าต้องใช้จริงๆเดี๋ยวคุยกันนี่คุยสัก 3-2 ชั่วโมงเราจะได้ทำให้เข้าใจว่าโอ้ยมอร์ฟีนเนี่ยของดีนะไม่ติดฮะจริงเหรอไม่ติดอ้าวถ้าปวดอยู่ไม่ติดถ้าไม่ปวดแล้วกินอ่ะติดอะไรแบบนี้ก็ต้องอธิบายเขาฟังทีละต่อไปเรื่อยๆนะเขาก็จะได้โอเคกินมอร์ฟีนดีนะจะได้สนใจให้ลูกกินเยอะๆอะไรประมาณนี้นะเอาก็จะได้หลับไม่ปวดเล่นได้ไม่หลับนะเราทำได้แบบนั้นดูคุณหมอมีของเยอะนะฮะมีลูกล่อลูกชนเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็ทำให้คนไข้หรือว่าญาติคนไข้เองที่อยู่ในการดูแลเนี่ยได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองกำลังเจออยู่กับอะไรแล้วก็ควรจะใช้ชีวิตแบบไหนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแหละของ palliative care ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยความคิดหรือไอเดียแบบนี้ฮะในหมู่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมันกว้างไกลแค่ไหนแล้วคุณหมอโอ้ครับก็เอาเรียนตามจริงนะคือเอาเป็นว่าผมทำมาแล้วผมก็รู้ว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะทำให้ไม่เฉพาะเด็กนะพอเราก็ขยายตัวไปผู้ใหญ่นี่ใช่ไหมฮะคือคนชอบมาปรึกษาผมว่าเนี่ยคุณหมอวันที่เห็นเป็นหมอโรคมะเร็งแล้วเลยปรึกษาซะหน่อยบอกว่าแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจะขอเตียงที่จุฬาทำไงเขาบอกขอเตียงที่จุฬานะแม่ผมยังยากเลยนะคือจริงๆหมอไม่มีสิทธิ์อะไรในการเอาคนให้ไปแอดมิดมันเป็นโจทย์ยากที่สุดถ้าต้องการจริงๆผมจะปฏิเสธคือทำให้ไม่ได้อะนะแต่ถ้าไปดูแลที่บ้านฮะเอาทำได้เขาบอกจริงเหรอบอกเอาสิเราก็เลยไปดูแลง่ายกว่าตั้งเยอะใช่แล้วก็ไปคุยกับนะทีนี้ไปคุยกับที่บ้านเนี่ยดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าลูกอยู่หมดเลยนะถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลได้คุยกับญาติคนเดียวแล้วคนเนี้ยพอคุยเสร็จปุ๊บคนนี้ก็ต้องกลับไปบ้านโดนพี่น้องรุมถามต่อแล้วเขาจะตอบได้ยังไงอ่ะนะก็ต้องจ้างทีหลังก็มาคุยกับหมอเองสิแต่เขาก็ไม่เคยมากันใช่ไหมเพราะนั้นเราถ้าไปเราไปที่บ้านแล้วก็เจอหมอทุกคนเลยนะคนไหนเรื่องมากที่สุดเราจัดการคนนั้น ไม่คือตอบคำถามเขาอะเขาตอบคำถามเขาเสร็จไหมเขาบอกโอเคโอเคใช่ใช่ใช่แล้วเราก็ชวนคุยกับตัวคนไข้เลยว่าเขาจะเอายังไงนะเพราะว่าถ้าเรามัวคุยกับญาตินะคนไข้ก็อยากได้อย่างหนึ่งญาติไม่เคยอยากได้เหมือนกันเลยนะจริงๆมันต้องมีคนที่เห็นไม่เหมือนกันจนได้นะทีนี้เราก็คุยกับญาติคุยกับตัวคนไข้อ่ะแล้วให้ลูกฟังนะงั้นถ้าคุยแบบนี้ทุกคนก็ประมาณว่าต้องออห่อหมกด้วยหมดแหละใช่ไหมเพราะว่าคนไข้ต้องการแบบนี้เราก็จะซัพพอร์ตให้เป็นแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันก็มีความเป็นไปได้ที่แหละจะให้การดูแลแบบ palliative care ที่บ้านนะโดยที่ไม่ต้องมาอยู่โรงพยาบาลเลยดีประหยัดงบประมาณแล้วก็ประหยัดเตียงใช่ไหมคะใช่ครับคืออย่างน้อยคือถ้าอยากมาอยู่มันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วไงคือถ้า stage 4 cancer จะมาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยจะต้องถูกกักอยู่ที่ ER จนกระทั่งตายนั่นแหละนึกออกไหมเพราะว่ามันไม่รู้จะ admit ไปทำไรอะไรประมาณนี้ค่ะคือหมอก็ไม่อยากมีใครเป็นเจ้าภาพเอาตามจริงนะจะให้ใครเป็นเจ้าภาพเพราะว่าผมจะไปรักษาให้หายก็รู้อยู่แล้วว่าไม่หายแน่นอนก็ตายแน่นอนก็ไม่มีใครอยากเป็นเจ้าภาพนะครับนั่นก็คือประเด็นค่ะเจ้าภาพต่อไปน่าจะเป็นพระค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงหลวงพี่นะคะคุณหมอคะอยากสนใจว่าจริงๆแล้วความคิดแบบนี้ความคิดความอ่านแบบนี้มีอยู่ในตัวบุคลากรทางการแพทย์ของเรามากน้อยแค่ไหนคะเพื่อนๆหมอคิดแบบหมอไหมคะคือไม่มีไม่เขาบอกว่าถึงเขาจะมีนะเขาบอกว่าอ๋อผมไม่มีเวลาหรอกนะผมงานเยอะมากนะได้ดูคนไข้วันนึงก็แค่คนละ5นาทีนะเมื่อกี้ผมไปแอบฟังตอนเช้าอ่ะออคโลจิสก็เห็นกันด้วยทั้งหมดเลยไม่มีเวลาหรอกจะโอ้ยไปคุยตั้ง2ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้นึกออกมั้ยมันใช้เวลาเขาเยอะไปประชุมลูกของคนไข้อะไรอย่างนี้ค่ะคือมันจะไม่ practical สำหรับเขาแต่ผมมาพยายามจะ convince เขาบอกว่านี่เราประชุมทีเดียวนะ2ชั่วโมงเข้าใจว่าคนไข้ต้องการอะไรนะแล้วผมก็เชื่อว่าอย่างนึงไงว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจสัจธรรมดี
นะก็แค่กล้าชวนคุยเท่านั้นแหละนะนะเพื่อให้เขาเข้าใจจริงๆนะว่าโรครักษาก็ตายนะไม่รักษาก็ตายนะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะงั้นผมก็ไปรักษาสิอ้าวถูกไหมหลายคนก็จะคิดอย่างนี้ถูกไหมไม่ใช่ทุกคนจะต้องบอกว่าถ้ารู้ว่ารักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายแล้วมันจะเข้าท่าตรงไหนที่จะรักษาต่อน้อยคนได้ทำอะไรสักอย่างมันรู้สึกสบายใจไม่คนไข้ส่วนใหญ่ไม่คิดอย่างนี้ญาติสิญาติญาติจะคิดแต่ว่าเราก็ทำให้เขาไปฟังคนไข้ซะถูกไหมให้คนไข้มีเสียงใหญ่แล้วก็ถ้าญาติคนไหนบอกฉันต้องกตัญญูใช่ไหมเขาบอกวิธีกตัญญูก็มีตั้งเยอะนะเช่นพาแม่ไปเที่ยวก็เป็นวิธีใช่ไหมโอ้จริงคือผมมาเสียดายตังค์เขาไม่อยากให้เขาต้องมาจ่ายเงินสำหรับนะรักษาในโรงพยาบาลเงินเข้าไปไหนก็ไม่รู้ถูกไหมไปขายยามั่งไปบริษัทยามั่งนะไปให้พวกหมออะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เห็นจำเป็นเลยถ้าคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากทำจริงผมเชื่อว่ามีคนที่อยากรักษาจริงๆเพราะว่าเขาต้องรอเวลาอะไรบางอย่างนะเขาอยากจะยืดเวลาเพื่อจะทำอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ทำก็รักษาก็มีเหตุอันควรที่จะรักษาถูกไหมแต่ถ้าบอกโอ้ใช้ชีวิตไปเต็มที่แล้วนะไม่ได้อยากจะยืดชีวิตไปทำอะไรหรอกนะก็ไม่จำเป็นจะต้องซัฟเฟอร์ตัวเองโดยการถูกเข็มทิ่มอีก100ครั้งก่อนตายใช่ไหมแล้วก็พูดอย่างเงี้ยให้เข้าใจอย่างนี้จริงนะอย่างเด็กๆล่ะคะเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาเพิ่งจะกำเนิดขึ้นพ่อแม่มีความหวังกับเขามากมายครับคือเด็กๆเนี่ยครับถ้าเป็นมะเร็งครั้งแรกเรารักษาเต็มที่หมดเลยถึงแม้ว่าเด็กไม่อยากรักษาก็ตามนะเพราะเขาเป็นโอกาสของเขาที่รักษารอบแรกเต็มที่เนี่ยเขามีโอกาสหายเยอะไม่เยอะก็น้อยประมาณนั้นเอาจริงๆไม่น้อยก็มากอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าวันที่รักษาดีที่สุดเต็มที่แล้วมันยังกลับมาเลยใช่ไหมรอบสองอ่ะตายแล้วใช้ยาดีสุดนะยังอุตส่าห์มะเร็งอุตส่าห์กลับมามันดื้อยาอีรับสารอบสองเนี่ยรักษาเยอะก็ไม่หายคือแน่ใจไงเพราะว่าอีรอบแรกรักษาเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราออฟเฟอร์คุณแม่เดียมจริงว่าเราเน้นคุณภาพชีวิตกันแบบว่าดีไหมพาลูกไปเที่ยวก่อนแล้วมารักษาดีไหมแม่ครึ่งนึงก็จะบอกว่าโอเคเห็นด้วยเลยอีรอบแรกลูกเป็นทรมานจะแย่อยู่แล้วนะแม่ไทยนะยินดีบอกพาลูกไปเที่ยวดีกว่าแต่เราไม่พูดว่าหยุดรักษานะจะไม่พูดว่าหยุดรักษาหรือไม่พูดคำว่า palliative care ด้วยซ้ำก็ถามว่าพาลูกอยากไปเที่ยวไหนเขาตอบมาว่าอยากไปเที่ยวอะไรเราพาไปเที่ยวอะไรกันตอนดีไหมไม่แน่ใจยังงู้นอย่างนี้นะเราก็บอกมีติดอะไรมากมาไม่มียังไม่ว่างไม่ว่างไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าอาทิตย์ไปพาไปพรุ่งนี้ไม่ว่างอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าชวนไปเรื่อยให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือดูซิว่าเขาติดเรื่องอะไรหรือว่าถ้าติดเรื่องจะติดเชื้อใช่ไหมแล้วก็บอกนี่แอนติไบโอติกถือไปเลยนะ ถ้ามีไข้โทรมาหาผมแล้วกินยานี่โอเคไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ยากพร้อมคอนซัลท์24ชั่วโมงใช่ ก็แค่นั้นนะครับ ทุกอย่างก็ปลดล็อกเด็กก็ได้เป็นอิสระนะ ไปเที่ยวไปใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้ครับคือมันอยู่ที่อะไรแบบนี้ค่ะบางทีอยู่ที่ฟังคุณหมอแล้วรู้สึกเพลินใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ที่คำพูดนิดเดียวเองไปเที่ยวก่อนไหมแล้วค่อยกลับมารักษาแปลว่าไม่ได้ปฏิเสธการรักษาแปลว่าไม่ใช่เลิกหรือยอมแพ้แต่ว่า enjoy life ก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันนะคะดีมากเลยคำนี้นะคะค่ะก่อนที่จะไปถึงพระนะคะมาที่คุณหญิงดีกว่านะคะสุดท้ายเข้าไปทางพระกันแล้วกันนะคะคุณหญิงคะฟังจากสิ่งที่คุณหมอทำเนี่ยค่ะคิดว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ดีเนาะไม่ใช่แต่หมออย่างเดียวพยาบาลด้วยแล้วก็อื่นๆด้วยแล้วก็ระบบโครงสร้างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันรองรับไหมคะกับการดูแลผู้ป่วยแบบนี้ค่ะที่คุณหญิงเองจะต้องมาทำฮอสปิสก็ดีหรืออะไรก็ดีอะค่ะต้องยอมรับว่าเด้งก็ไม่ได้มองว่ารองรับหรือเปล่าจากทางฝั่งนู้นนะคะอันที่จริงที่เริ่มทำเนี่ยอันที่จริงไม่ได้มองว่าขาดหรือไม่ขาดด้วยซ้ำไปแต่มีความรู้สึกว่ามันต้องมีคืออาจจะคือขอโทษนะประสิทธิ์ที่บางทีก็พูดอะไรแล้วมันทำไปเลยอะค่ะคือมันไม่ได้ไปดูซะก่อนหรืออะไรแต่มีความรู้สึกว่าฮะรู้สึกว่ามันต้องมีอะแล้วมันขาดอะนะคราวนี้คือจะให้จะฟังคุณหมอแล้วก็อยากจะบอกว่าคุณหมอเองรับปากแล้วค่ะว่าป้าศรีจะตายที่บ้านแล้วคุณหมอจะเป็นคนมาดู
มันก็อะไรต่ออะไรมันก็ง่ายๆอย่างนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นแม้เมื่อกี้นี่พอทุบโต๊ะว่าต้องมีระบบต้องอะไรจริงๆแล้วพูดไปงั้นนะคะ palliative care เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากใจคือถ้าเราแค่แคร์และแคร์จริงๆมันก็คือ palliative แล้วนะคะตอนนี้ชักนอกเรื่องอ่ะนะคะลุกนอกก็ตีกลับให้มันเข้าเรื่องก็แล้วกันอย่างเช่นเมื่อ2วันเนี่ยคือตาม Facebook ของคุณภูชนกรักไทยที่เพิ่งเสียชีวิตไปแล้วก็แพะหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเธอเขียนว่าเธอเบื่อเหลือเกินที่ต้องได้อาหารทางชูบนะฮะที่มันทำให้เธอแน่นอยู่เป็นชั่วโมงกว่าจะรู้สึกสบายอีกทีแต่การที่แม่หรือยายเนี่ยกลับไปแล้วไปปั่นน้ำพริกเหลวๆมาหยอดให้ลิ้นเธอได้สัมผัสรสเนี่ยมันช่างเป็นความสุขเหลือเกินนะฮะคือที่พยายามจะบอกว่าป้าก็เป็นคนทำงานไม่มีระบบนะฮะอะไรมันปึ๊กขึ้นมาเราก็ทำเลยก็เลยพูดกับทางสช.เลยว่าสำนักงานสุขภาพแห่งชาติว่าเขากำลังจะจัดงานเรื่อง palliative care กับเรื่องมาตรา12เนี่ยเดือนปลายเดือนตุลาป้าก็เลยบอกเฮ้ยมุมหนึ่งเนี่ยเราทำเรื่องนี้กันไหมอันนี้รับกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ป้าไปตามหาสถานที่ที่เขามีชื่อเสียงทางด้านอาหารทั้งหลายว่าคิดสูตรมาคนละ2สูตรนะฮะHealth and Cuisine UFM เลยทะเลจันอะไรอย่างเงี้ยนี่ไปตามมาหมดละนะทำ2สูตรสูตรหวานสูตรหนึ่งคาวสูตรหนึ่งที่แค่ว่าช้อนเดียวเนี่ยให้เขาได้ลิ้มรสของสิ่งที่เขาไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ก็มันก็จะได้มาโทรศัพท์ไปถึงที่ไหนนะคะที่นั่นรับทันทีเลยจะทำแล้วเราก็ทำมาแล้วก็มาสาธิตการทำในงานแล้วก็พิมพ์เป็นหนังสือแจกโรงพยาบาลต่างๆอย่างน้อยคุณจะให้อาหารไอ้อะไรทางทูบให้อะไรไปแต่อย่างน้อยให้คนไข้ได้รสอันนี้รู้สึกสอดคล้องกับที่คุณหมอว่าแล้วอันนี้ก็ palliative ใช่ไหมคะ palliative ทำให้มีความสุขนะคะเลยนอกเรื่องไปเลยว่าจะพูดเรื่องมูลนิธิไม่พูดละนะคะแต่ว่าไอ้มูลนิธิเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำงานประเภทนี้ค่ะมันจะแล้วก็ทำ research ด้วยนะคะทำที่ขณะนี้ก็ทำไปบ้างแล้วก็คือว่าเมื่อกี้นี่คุณหมอศรีเวียงพูดว่าจะมาสร้างหมอ palliative ใหม่ๆขึ้นมามันไม่ทันการหรอกแต่คุณหมอที่มีกันอยู่เนี่ยขณะนี้แล้วเนี่ยส่งไปเรียนไปกันนี่เราก็ไปด้วยกันนะ เมื่อต้นปีนี้นะคะจากจุฬาแต่ตอนนี้ก็ได้หาสตางค์ส่งแพทย์ทางรามาไปอีก2ท่านอะไรเงี้ยมูลนิธิเนี่ยก็จะทำงานประเภทเนี้ยค่ะอะไรมันขึ้นมาที่ควรทำก็ทำแล้วก็ในเรื่องของawareness นะคะเราจะทำกิจกรรมเวลานี้ก็ทำอยู่เชิญมาเป็นกิจกรรมกันทั้งวันก็มีทีละ5วันก็มีนะคะคุณเจี๊ยบคุณหมูนี่ก็มาเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะคะคือการเรียนรู้รับรู้ร่วมกันแล้วก็ขยายวงกันออกไปนะคะสิ่งนี้ก็คือไม่ทราบสิคะ palliative มันเกิดอย่างนี้เองใช่ไหมมันเกิดโดยธรรมชาติของใจถูกไหมคะเราก็อยากจะให้มันขยายออกไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการอันที่จริงท่านคะมีความรู้สึกว่าในเรื่องนี้นะฐานจริงๆเนี่ยที่อยากจะแพร่ออกไปไม่ว่าคนจะศาสนาไหนอะไรไหนเนี่ยคือหลักของที่ทางพุทธเราเรียกว่าพระไตรลักษณ์นะคะ
คือถ้ามีอันนี้อยู่ในใจเนี่ยการตายมันง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คิดว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้มันกระจายออกไปโดยมูลนิธิที่ว่าเนี่ยนะคะมูลนิธิหรือกิจกรรมเพื่อสังคมอันเนี้ย เรากำลังจะเริ่มทำยังเลยค่ะมีชื่อยังไม่ได้ตั้งเลยนะคะค่ะนะคะแต่ว่ากำลังจะประชุมกันอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็ตราสารเราก็พร้อมค่ะค่ะครูผมขอยัดพูดในแง่ว่าพวกเราทำอะไรได้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับก็อย่างเรียนนำจริงนะผมก็ไม่เคยคาดหวังว่าคือผมรู้ว่าพวกท่านก็ให้ความสำคัญกับคุณหมอทั้งหลายนะแต่ผมก็ไม่คาดหวังว่าพวกเขาจะเปลี่ยนได้ในเจเนเรชันนี้ว่าตามจริงนะจะให้หมอเป็นลีดเดอร์เลยจะผิดหวังนะพ่อก็เทรนมาเพื่อทำสิ่งที่เขาเทรนมานะคือพยาบาลล่ะคะคุณหมอพอมีหวังมากขึ้นไหมคะ yes, yes. นะพยาบาลเนี่ยเข้าใจได้ดีนะแต่ว่าอย่าไปพึ่งหวังเขานะคือผมคิดว่าอย่างที่ทุกท่านพูดนะเนาะทุกอย่างมันก็ต้องทำด้วยตัวเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะผมรู้ว่าทุกท่านยังมีศักยภาพสูงนะอย่า underestimate ความสามารถของท่านท่านฟังวันนี้แล้วเข้าใจแล้ว palliative care is what it is ใช่ไหมแต่ว่าถ้าญาติของเราป่วยหรือตัวเราป่วยนะผมอยู่ในฐานะที่จะให้พลังพวกท่านว่าปฏิเสธการรักษาเลยนะถ้าอยู่บอกว่าหมอไม่เอาแล้วทำอย่างป้าศรีเนี่ยไม่เอาเลยนะหมอก็บอกหยุดทันทีดีใจด้วย ประมาณว่าดีใจไงคือตัวเองไม่กล้าพูดอะนะเอาตามจริงเพราะฉะนั้นถ้าท่านบอกว่าไม่เอาแล้วหมออย่างนี้ไม่ชอบอย่างนี้ไม่เวิร์กสำหรับฉันนะก็เขาก็มีแนวเป็นไปได้ว่าเขาจะว่าตามประสงค์นะของญาตินะพ่อหมอไทยชอบคุยแต่ญาติประมาณสมรู้ร่วมคิดกันไม่ฟังผู้ป่วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้แหละใครฟังอยู่ก็จะได้ไป empower นะแล้วถ้าผมก็รู้ว่าจะไม่สำเร็จเพราะว่าก็มีคนที่ไม่ได้ฟังอีก10คนพอจะบอกก็จะค้านเราถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เรียนว่าก็ต้องให้ authority บางอันไปจัดการให้นะเพราะนั้นเขาจะยืมตัวผมไปพูดให้ก็ยินดีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าอย่างว่านะผมระหว่างที่ระบบจะไม่เกิดเนาะเดี๋ยวเขาคงเกิดแหละแต่ว่าอีกสักหลายสิบปีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็เชิญเอาไปผมไปใช้ก่อนได้ไม่ว่าอะไรค่ะอีกนิดเดียวหนึ่งนาทีเลยหมอพูดถึงหมอใช่ไหมป้าพูดถึงญาติคือปัจจุบันเนี่ยนะคะป้าศรีเตรียมญาติทุกคนไว้หมดเลยว่าเราต้องไปอบรมญาติเหรอคะบายๆเธอเมื่อไหร่ก็ได้นะไม่ต้องมาอะไรๆเรานะคะแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยป้าก็จะนอนแล้วก็เซย์กู๊ดบายกับในใจนะคะกับลูกกับสามีกับทุกคนหมดแล้วก็ให้เขารู้ด้วยว่าเราเซย์กู๊ดบายกับเขาทุกคืนเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องอะไรกันมากอันนี้ค่ะญาติจะได้ไม่วุ่นวายค่ะพอดีตะกี้ประเด็นที่คุณหมอพูดเนี่ยก็น่าสนใจตรงที่ว่าหลายท่านที่อยู่ในที่นี้หรือแม้กระทั่งตัวดิฉันเองมานั่งอยู่ตรงนี้รับรู้แล้วก็มีความเข้าใจในระดับนึงแต่คนที่บ้านอีก 5-6 คนเนี่ยไม่ได้เข้าใจเท่าเราไม่ได้เข้าใจแบบเราเวลามันมีปัญหาเนี่ยโอ้โหบริหารความเข้าใจไงคะคุณหมอมีเทคนิคมั้ยคะไม่ต้องเอา authority ที่คนทุกคนเชื่อถือไปจัดการเถอะค่ะที่บอกว่าคุณหมอยินดีให้ยืมตัวใช่อ๋อค่ะ คือใครก็ตามที่ทุกคนเชื่อถืออะใช่เพราะว่าตามจริงอ่ะมันยากมากนะที่ทุกคนจะเห็นตรงกันะนะครับต้องไปเนาะหรือพระมีพระ ไม่พอผมเห็นอย่างที่ท่านทำนะท่านก็ใช้ counseling skill แบบเดียวกับที่ผมใช้นั่นแหละนะไปจับมือเขาฟังเขาที่จริงมันไม่ต้องหมอก็ได้ไงนะมันก็จะเป็นใครก็ได้นะจะเป็นอาสาสมัครก็ได้ที่ทำหน้าที่อันนี้ค่ะเรื่องมันก็คือสามารถที่จะทำได้ค่ะก่อนไปถึงหลวงพี่อีกแล้วนะคะหลวงพี่จะมีขันติสูงไม่ถึงสักทีอยากได้ความคิดเห็นจากทางพี่นิดนึงนะคะว่าตอนที่ดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ความเข้าใจหรือว่าสิ่งที่พี่ทำมาตลอดเนี่ยก็คือ palliative care นั่นแหละโดยธรรมชาติโดยเอาใจใส่ความรู้สึกนึกคิดชีวิตความเป็นอยู่โดยองค์รวมอยู่แล้วมันมีความไม่เข้าใจที่ไม่เท่ากันในหมู่ญาติด้วยมั้ยคะมีค่ะตอนสุดท้ายของแม่เลยเนี่ยคือตอนนั้นแม่เป็น
เรียกอะไรติดเชื้อในกระแสเลือดก็ไข้ขึ้นสูงมากเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นก็พอเห็นแล้วว่าหมอเปลี่ยนยาทุก3ชั่วโมงแปลว่าหมอไม่รู้เรื่องว่ากำลังทำอะไรอยู่คือเราเข้าใจแล้วว่าสงสัยแม่คงไม่ได้กลับบ้านแบบมีชีวิตน่ะก็เริ่มเตรียมคือมีทั้งน้องแล้วก็มีญาติใกล้ชิดที่มากันที่โรงพยาบาลเริ่มคือ1สิ่งที่ไปฟังจากป้าศรีเนี่ยคือพยายามนะอย่าให้เขาใส่ท่อถ้าไม่จำเป็นพยายามอย่าให้เขาใส่เครื่องหายใจอะไรต่างๆแล้วก็จริงๆหมอสั่งทั้งนั้นเลยหมอเริ่มสั่งให้อาหารให้อาหารทางท่อซึ่งเราก็คือแม่ไม่ตอบสนองอะไรอ่ะไม่ลืมตาไม่กินไม่อะไรก็คือตอนนั้นหมอก็ขู่ว่าถ้าเขาไม่มีแรงเนี่ยเขาก็สู้อะไรไม่ได้ให้ยาก็ไม่ได้เรื่องเพราะว่าเขาไม่มีแรงตอนนั้นเรายังไม่ทันก็เลยอนุมัติให้ใส่ท่อเข้าไปเสร็จแล้วพอมาขั้นที่สองก็คือเครื่องช่วยหายใจการหายใจเขาไม่ค่อยดีแล้วนะตอนนี้ปอดทำงานอ่อนลงละต้องมีเครื่องช่วยหายใจตอนนี้รู้ละไม่เอาบอกเลยไม่เอาก็หมอก็โกรธแล้วก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรค่ะเราพร้อมที่จะปล่อยให้แม่ไปหมอบอกหมอทำอย่างนั้นไม่ได้นะหมอต้องทำหมอต้องให้เขาใช้ใส่เครื่องหมอต้องทำให้ดีที่สุดก็เฉยๆหลังจากนั้นหมอก็ไปคุยกับพยาบาลบอกว่าถ้าญาติไม่ยอมญาติก็แค่เซ็นไม่ยอมไม่มีปัญหาแล้วทุกคนจะต้องคือทำตามถึงได้เริ่มแล้วก็โทรคุยกับซุ้ยอยู่ตลอดเลยซุ้ยเข้ามาอย่างนี้ละเราจะทำไงอย่างนี้ละแล้วพยาบาลก็อธิบายตรงๆแบบที่ซุยพูดว่านอกจากเจ็บปวดมากแล้วเนี่ยในอาการของคนไข้เนี่ยไม่ได้ผลหรอกไม่ได้ช่วยอะไรเขาก็เลยทีนี้ก็เรียกญาติมาคือเรียกมาทั้งหมดมาคุยกันปรากฏว่าน้องชายเรานี่แหละเป็นคนที่ไม่ยอมไม่ต้องใส่ต้องทำให้เต็มที่โชคดีมากเลยว่ามีน้องอีกคนหนึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขาเคยแล้วเคยได้มีการคือเขาหอบหืดหอบมากแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจเขาบอกโอ้โหผมเจ็บปวดมากครั้งนั้นแต่ตอนนั้นเขายังอายุน้อยอยู่แล้วก็มีโอกาสน่ะเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันไม่เหมือนกันคือมีโอกาสที่จะหายเพราะฉะนั้นพอใช้เนี่ยถึงแม้เจ็บปวดเท่าไหร่ก็ต้องทนเอาและหลังจากนั้นเขาก็หายเขาก็หายใจตามปกติได้แต่สำหรับคนที่แก่มากอ่อนตัวลงไปมากเลยแล้วก็คือเราดูแล้วเราก็รู้ว่าไม่มีทางคือใช้เชือกเครื่องช่วยได้แต่ก็จะช่วยไปจนเขาตายคือจนถอดเครื่องก็ได้แค่นั้นน่ะซึ่งเขาก็จะไม่ฟื้นแล้วเขาถึงถ้าเขาฟื้นเขาก็จะเจ็บปวดมากถึงได้ถามทุกคนต้องการให้แม่เป็นอย่างนี้เหรอต้องการให้แม่เจ็บอีกเหรอเวลาเราเจ็บอะไรเนี่ยแม่จะช่วยเราทุกอย่างเลยไม่ให้เราเจ็บแล้วเรากำลังจะทำให้แม่เจ็บนะคือที่บอกทุกคนนี่หมายถึงบอกน้องแหละสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าอ่ะไม่ใช้ก็ไม่ใช้ก็รีบเซ็นแล้วก็แต่เสร็จแล้วพูดตรงๆนะเราเองก็ไม่มั่นใจว่าเราตัดสินใจผิดหรือถูกคิดอยู่ตลอดเวลาว่าถูกแต่มันก็มีนิดหน่อยไอ้ feel guilty นี้มีกับทุกคนอันนี้ธรรมชาติเพราะว่าการตัดสินใจเรื่องชีวิตเนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่เรา
พราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลับมาคิดถึงที่ศาสนาเราพูดตรงที่ว่าทุกคนเกิดทุกคนตายแล้วเราก็นึกถึงว่าเราก็พูดกันว่าทุกคนมีเวลาเกิดของเขาเวลาตายของเขาเราไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำให้เขาตายค่ะขอบคุณค่ะค่ะผมก็พูดสักแป๊บหนึ่งว่าถ้าผู้ที่ได้แสดงความจำนงเองเขียน living will เองนะครับข้อดีอันหนึ่งก็คือว่าลูกหลานเนี่ยไม่ต้องมา feel guilty เพราะมันเป็นความประสงค์ของท่านเองอะไรประมาณนี้ครับนั่นก็เป็นสำหรับอนาคตของทุกท่านนะมันมี extra benefit ตรงนี้แล้วก็ทำให้ทุกอย่างในชีวิตเรามันสมบูรณ์แบบไม่ต้องทำให้ใครรู้สึกอะไรข้างหลังด้วยใช่ไหมคะทีนี้มาถึงเวลาของพระแล้วนะคะค่ะคือจริงๆด้วยความบทบาทหน้าที่ของความเป็นพระเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าหลายคนจะรู้สึกว่าถ้าถึงพระแล้วคือตายในเวลานั้นเท่านั้นแต่จริงๆก่อนตายพระน่าจะมีบทบาทอะไรหรือว่าสิ่งที่หลวงพี่ทำที่มีกลุ่มอาสาสมัครทำอยู่เนี่ยจะมีบทบาทช่วยเหลือยังไงบ้างคะก็เจริญพรพี่ฟังดูในที่นี้น่าจะมีบุคลากรทางการแพทย์เยอะรวมทั้งคุณหมอด้วยอาตมาว่าแพทย์กับพระเนี่ยทำงานสายเดียวกันนะตอนแรกเจอแพทย์ก่อนไงแล้วก็เข้าไปเจอพระที่หลังนะครับเลยทำงานสายเดียวกันอาตมาก็อยู่วัดมาหลายปีนะก็มีกิจกรรมงานบำเพ็ญกุศลศพอะไรประมาณนี้แล้วก็สวดจนมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งซึ่งดูแลจิตใจของญาติด้วยพิธีกรรมและอื่นๆอาตมาว่าเป็นสิ่งที่งดงามแต่ว่ามีช่วงหนึ่งครับเราขยับจากที่เขามาหาเราก่อนที่เขาจะมาหาเราเราขยับขึ้นไปนิดนึงขยับขึ้นไปเยี่ยมเขาก่อนโดยไปเป็นอาสาสมัครซึ่งทางโรงพยาบาลก็เขียนใบอาสามีทุกแทบทุกโรงพยาบาลจะมีอาสาสมัครอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้ครับก็จะมีโยมไปเป็นอาสาสมัครพระก็เลยอยากเป็นอาสาสมัครกับเขาบ้างก็เลยไปเป็นอาสาสมัครอย่างนี้เป็นต้นก็เลยมีขั้นตอนนะครับแต่ว่าพระไปเป็นอาสาสมัครนี่ก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะโยมว่าสุ่มเสี่ยงไหมอาตมาเนี่ยไปเขียนใบอาสาสมัครแล้วทางโรงพยาบาลก็อบรมเรียบร้อยแล้วแล้วก็คอยเสียงโทรศัพท์ว่าเขาจะเชิญพระไปเยี่ยมเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับคอยอยู่ปีหนึ่ง ปีหนึ่งไม่มีเสียงโทรศัพท์มาเลยว่าจะให้พระไปเยี่ยมใครจนในที่สุดปีหนึ่งเราก็มีเสียงโทรศัพท์มาก็เลยไปนั่งคุยเล็กๆเอาสั้นๆนะครับก็คุยกันว่าพระจะทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เห็นใจเนาะเวลาที่กำลังป่วยหนักๆแล้วลืมตาขึ้นมาเอ้ยวันนี้เมื่อวานพระมาวันเอ้ยเมื่อวานหมอมาวันนี้พระมาดูใจคอไม่ค่อยดีหนักเขาไม่อีกแล้วค่ะไม่ก็ดีอะไรเงี้ยครับก็เลยนั่งคุยกันว่าเออแล้วพระจะทำอะไรได้บ้างก็เลยก็สรุปว่าเอางี้ก็แล้วกันพระจะไม่เดินไปหาโยมนะให้โยมเดินมาหาพระถ้าพระจะไปเป็นอาสาสมัครให้คุณพยาบาลในวอร์ดในโรงพยาบาลประชาสัมพันธ์ไปว่าวันนี้มีโครงการคลินิกธรรมรักษาใจคลินิกพระคุณเจ้าเป็นต้นผู้ป่วยหรือว่าญาติผู้ป่วยท่านใดอยากสนทนาธรรมสอบถามสอบสนทนาธรรมสอบถามธรรมะกับพระให้เดินมาหาหรือถ้าว่ามีญาติมีผู้ป่วยท่านใดปรารถนาที่จะคุยกับพระก็แจ้งคุณพยาบาลในกรณีที่เดินมาไม่ไหวเราก็จะเดินไปนั่งคุยคือไม่ได้รับบาตรอย่างเดียวไม่ได้ไปรับสังฆทานอย่างเดียวแต่เราจะเน้นเรื่องการสนทนากับกลายเป็นว่าการรับบาตรกรรมการถวายสังฆทานนั้นเป็นของแถมก็แล้วกันเป็นของแถมแต่ว่าการสนทนาการฟังการให้กำลังใจกันจะเป็นหลักแล้วส่วนใหญ่ที่อาตมาไปนี่จะเป็นช่วงบ่ายหลังเที่ยงไปแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องอาหารไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยครับตอนนี้มีโอกาสก่อนที่เขาจะมาหาเราเราขยับเข้าไปนิดหนึ่งว่าเป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาลสิ่งที่ปรากฏนะครับอาตมาว่ามันเป็นภาพที่สวยงามบอกไม่ถูกครับภายใต้ของความมีผู้ป่วยนอนป่วยอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีญาติมารุมล้อมเต็มไปหมดเลยอาตมาว่าภาพแบบนี้เราไม่ค่อยได้เห็นกันนะในชีวิตคนหนึ่งเนี่ยอาตมาต้องรอแม่ตายจึงจะได้เห็นภาพเหล่านี้ภาพที่มีความรักความกตัญญู
ภาพที่ทุกคนในบ้านอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้ก็ไม่รู้ว่ามานั่งรวมกันความรักส่งความปรารถนาดีให้กับบุคคลที่เขารักอย่างเต็มที่เป็นการแสดงความกตัญญูกตัญแสดงความรักแสดงความนอบน้อมอย่างทั้งชีวิตมีในโรงพยาบาลแล้วถ้าถามจริงๆว่าผู้ป่วยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยสิ่งที่เขาปรารถนาในช่วงวาระสุดท้ายหรือว่าใกล้วาระสุดท้ายของชีวิตคืออะไรถ้าเราเป็นถ้ามีคำถามนี้เกิดขึ้นกับทุกคนทุกคนคงจะตอบคงมีไม่กี่คนหรอกที่เราอยากจะให้มาอยู่ข้างๆเราใช่ปะนอกจากแพทย์ญาติพระนี่อาจจะห่างๆนะหรืออาจจะมีผสมอยู่ก็เล็กน้อยแต่เชื่อเหลือเกินว่าคนที่เขาอยากจะปรารถนาให้มันนั่งยืนอยู่ข้างๆเตียงตอนที่ฉันเจ็บป่วยหนักเนี่ยคงเป็นลูกคงเป็นหลานคงเป็นสามีภรรยาเป็นต้นอาตมาจึงเข้าใจว่าพาราทีฟแคร์เป็นหน้าที่ของใครคงเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่เขารักหรือว่าที่เรารักเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนถ้าเราไม่ดูแลใจของคนที่เรารักแล้วเราจะไปดูแลใจใครดังนั้นโจทย์นี้อาตมาว่าเป็นโจทย์ของพวกเราทุกคนจริงๆภาวะที่พระคุณเจ้าคืออาตมาเนี่ยไปเป็นอาสาสมัครไปเยี่ยมไข้เป็นส่วนเล็กๆครับเพราะว่าพระจะไปพูดกับผู้ป่วยเต็มที่ก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกต้องกลับวัดแล้วอาจจะครั้งเดียวหรือ2ครั้งแต่ทั้งชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยจะต้องอยู่กับคนที่เขารักที่สุดนานแสนนานคุณหมอพยาบาลเป็นต้นเงี้ยแต่ว่าในส่วนที่เป็นในฐานะเราเป็นพระภิกษุนะครับบิณฑบาตฉันข้าวอะไรกันมาของญาติโยมมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเราก็ได้ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการมอบให้กับญาติโยมเพราะรู้สึกว่าในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยช่องว่างระหว่างผู้ป่วยกับพระเนี่ยห่างกันเยอะเหลือเกินรู้สึกว่าห่างเพราะว่าผู้ป่วยจะอยู่ที่โรงพยาบาลและพระก็จะอยู่ที่วัดอยู่ดีๆพระจะเดินขึ้นไปเยี่ยมใครก็คงไม่ได้นะครับก็เพราะว่าเป็นบริการของทางโรงพยาบาลต้องมีโครงการต้องมีอบรมต้องมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายกว่าที่พระจะเข้าไปนั่งอยู่ใกล้ๆได้แต่ว่าญาติเนี่ยเข้าไปนั่งได้ทุกวันอาตมาว่าญาติเนี่ยสำคัญมากและสำคัญที่สุดปรากฏว่าพอเวลาพระเข้าไปนั่งอยู่ใกล้ๆอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าในส่วนของพระเองเนี่ยพระก็จะได้ในส่วนที่เคยอ่านมาเยอะแยะนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคอ่านมาตั้งแต่บวชพรรษาแรกจนถึงพรรษาปัจจุบันนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นเรื่องการตรวจตอนเช้าทุกวันความพัดพรากเป็นทุกความตายเป็นทุกแต่ว่าเราก็ยังไม่ค่อยได้สัมผัสความรู้สึกนั้นจริงๆทั้งที่มีศพมาตั้งอยู่ที่วัดทุกวันแต่เขาไม่ค่อยถึงศพหรอกเพราะว่ามันสวยงามมากเหลือเกินเกือบจะขึ้นอยากไปนอนตรงนั้นประมาณนี้ครับ มันสวยงามมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเวลาที่เราไปนั่งอยู่ข้างๆเตียงแล้วก็ให้กำลังใจผู้ป่วยเนี่ยอาตมารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เติมเต็มครับอาตมาเคยถามผู้ป่วยบางรายคุณโยมถ้าคุณโยมได้กลับไปพักฟื้นที่บ้านเนี่ยอยากทำอะไรโยมตอบให้อาตมาสะเทือนใจมากโยมตอบว่าอยากจะไปทำบุญที่วัดโอ้โหเรายืนอยู่ข้างเตียงตรงนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นโอ้โยมพูดคำนี้กับเราแต่โยมก็ไม่รู้หรอกว่าเรากำลังคิดอะไรเรากำลังคิดว่าโยมอยากทำบุญขนาดนี้เลยเนาะมีโอกาสกลับไปที่บ้านโยมอยากจะไปทำบุญที่วัดไม่แน่ใจว่าโยมกลับไปที่บ้านแล้วโยมจะไปวัดไหวหรือเปล่าเพราะว่าคนที่จะไปวัดได้ต้องแข็งแรงพอสมควรนะต้องแข็งแรงจนญาติสามารถนำพาไปที่วัดไปที่วัดได้อย่างนี้ครับหรือไม่แน่โยมจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่เขายังไม่รู้เลยหรือโยมจะได้กลับบ้านหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอะไรประมาณเนี้ยโยมมันจะได้ไปวัดเลยก็ได้นะไม่ต้องกลับบ้าน อันนี้ก็เล็กๆครับแต่มันเป็นภาพที่ปรากฏอย่างนั้นจริงๆแต่ในขณะนี้สิ่งที่โยมปรารถนาตอนนี้พระยืนอยู่ข้างหน้าแล้วถ้าโยมอยากสนทนาธรรมขอให้โยมได้สนทนาธรรม
ถ้าโยมมีความทุกข์มีประการใดประการหนึ่งซึ่งอยากจะให้พระเป็นผู้เชื่อมโยงในเรื่องของบุญในเรื่องของมิติในเรื่องของธรรมะพระยืนอยู่ตรงนี้แล้วโยมอยากทำสิ่งใดขอให้ได้โยมขอให้โยมได้ทำสิ่งนั้นเถิดอาตมารู้สึกว่าโอ้โหกลับไปก็มีความสุขนะเพราะว่าเราได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือตอบแทนหรือว่าสังคมประการหนึ่งได้เช่นเดียวกันนี่ครับแล้วเวลาที่มีโอกาสไปเยี่ยมไข้ไปทำกลุ่มไปเยี่ยมไข้ข้างเตียงเนี่ยถามว่าความทุกข์ของผู้ป่วยคืออะไรที่เราไปตามพาราทีบแคร์บางทีเราไม่ได้คุยกันถึงเรื่องความตายคุณหมอหรือคุณโยมบางทีมันมีเรื่องความสัมพันธ์ทำให้รู้สึกว่ามันไม่สบายใจพี่น้องไม่ค่อยจะถูกกันคนนู้นห่างคนนี้อะไรประมาณนี้ครับพาไปฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วบางทีพาก็ไปเป็นตัวเชื่อมโยงให้พี่คนนู้นน้องคนนี้มานั่งคุยกันแล้วก็คุยกับคุณแม่คุณพ่อที่กำลังป่วยอยู่มันกลับกลายเป็นว่าเราได้ไปเป็นส่วนเล็กๆครับบางทีบรรยากาศแบบนี้พาก็ทำได้โยมก็ทำได้ใครก็ทำได้แต่ขอให้มีตัวกลางคนกลางที่จะไปทำหน้าที่ตรงนี้บางทีเขาก็ไม่สามารถที่จะทำกันเองได้เพราะเป็นพี่เป็นน้องถ้ามีคนกลางสักคนหนึ่งจะเป็นอาสาสมัครเป็นคุณพยาบาลเป็นคุณหมอเป็นใครต่อใครอย่างนี้นะครับพอที่จะเห็นตรงนี้แล้วก็ไปเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีอย่างน้อยเลยอ่ะภาวะน้อยใจอะไรบางอย่างมันหายไปเวลาพระภาวะน้อยใจอะไรบางอย่างเพราะว่าลูกคนนั้นไม่ถูกกับลูกคนนี้เพราะอะไรก็ไม่รู้อีกเรื่องเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยจ้ะมันโดนคลายไปในขณะอย่างเงี้ยครับผู้ป่วยมีความสุขผู้ป่วยได้ความสัมพันธ์ที่ดีในครัวเรือนกลับมาแล้วลองคิดดูจะอยู่ก็มีความสุขแล้วอ่ะถึงแม้จะตายไปเดี๋ยวค่อยคุยแต่ตอนเนี้ยอยู่แล้วมีความสุขเกิดความสุขมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะความสุขที่เกิดขึ้นในขณะนี้คุณโยมอาตมาว่ามันเป็นของขวัญชิ้นที่มีค่าที่สุดในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เลยนะหลายๆคนอาตมาได้ไปนั่งฟังได้ไปนั่งคุยกันนั่งสนทนาทำกลุ่มกันอย่างเงี้ยครับญาติของผู้ป่วยหัวเราะพอนั่งเสร็จแล้วก็ถามก็สรุปกลุ่มกันเขาบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะใน3เดือนไม่เคยหัวเราะเลยโอ้โหเราก็นั่งฟังแล้วก็3เดือนโยมไม่เคยหัวเราะเลยเนาะมันคงทุกข์มากเนาะวันนี้ได้หัวเราะ1ครั้งปัญหายังเท่าเดิมแต่ใจมันได้หลุดออกไปบางอย่างแล้วอะอาตมาว่าแค่นี้มันก็มีความสุขมากละนะครับญาติก็คงทุกข์ไม่น้อยกว่าผู้ป่วยที่เช่นเดียวกันเพราะญาติบางคนเนี่ยต้องลางานลาออกจากงานเพื่อมาเฝ้าคนที่เขารักภาวะที่เขาลาออกจากงานนี่ทั้งเงินทั้งอะไรต่างๆหมดมันหมดแต่เพื่อคนที่เขารักเขายอมเสียสละได้ไงอาตมาว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราไปนั่งอยู่ข้างเตียงไปนั่งฟังผู้ป่วยไปนั่งฟังคนไข้เขาได้พูดเขาได้คุยแล้วเราก็ได้หยิบยกธรรมะเล็กๆน้อยๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอาตมาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเหมือนกับน้ำมนต์อะน้ำมนต์ที่มันพรมออกมาแล้วในขณะที่กำลังร้อนอยู่ได้พรมน้ำมนต์แล้วมันเกิดความร่มเย็นเกิดขึ้นถึงแม้ในขณะเล็กๆอาตมาว่าความสุขมันไม่เล็กนะแต่ความทุกข์มันยิ่งใหญ่นะครับกลับมาตรงที่ว่าพลัดถีเป็นหน้าที่ของใครก็คงเป็นของทุกๆคนพระก็เล็กๆครับจักชวนญาติโยมทุกท่านทำหน้าที่ตรงนี้จนในที่สุดมาถึงตอนนี้อาตมาว่าไม่ต้องรอให้เขาเจ็บเราก็อยู่กับคนที่เรารักตอนที่เราเข้มแข็งและดูแลใจกันอย่างนี้ทำกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอาตมาว่าพอไปถึงตรงนั้นไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่ตรงนี้เลยอาตมาว่ามันมีความสุขมากทีเดียวเจริญพรกราบนมัสการขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการขอบพระคุณพระมหาสุเทพนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไม่ทราบมีใครจะเติมอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเห็นแล้วเวลาล่วงเลยไปแล้วจากที่กำหนดนะคะแล้วก็หลายคนเริ่มมีธุระจะต้องเดินทางไปแล้วค่ะมีอะไรเติมไหมคะถ้าไม่มีก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณคุณหมออิสราเอลค่ะขอบพระคุณคุณป้าศรีคุณพี่สันตินะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่กันจนถึงตอนนี้นะคะเพราะว่าเป็นรายการสุดท้ายแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็กังวลใจกับการเดินทางเหมือนกันเพราะอยู่ในย่านที่รถติดพอสมควรนะคะแล้วก็อย่างที่เราได้รับฟังไปละค่ะเรื่อง palliative care นั้นเป็นเรื่องของเราทุกคนนะคะเราอาจจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราใส่ใจแคร์ดูแลตัวเองก่อนนะคะให้เรามีความเข้มแข็งให้เรามีความมั่นคงแล้วเราจะได้มีพลังในการดูแลคนที่เรารักนะคะอย่างที่หลวงพี่ว่านะคะว่าทำเสียแต่นาทีนี้ไม่ต้องรอให้ป่วยหนักระยะสุดท้ายระยะไหนแต่ทำณวันนี้เลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ